สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะพบกับดิฉันอริสราอัศวพงศ์สิริรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะเรามาที่ประเด็นภัยแล้งของประเทศไทยในปีนี้นะคะเริ่มต้นด้วยคุณปลอดประสบสุรสวัสดีค่ะท่านเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อมของพรรคเพื่อไทยนะคะในฐานะที่เป็นนักวิชาการด้วยท่านได้ระบุนะคะว่าปีนี้เนี่ยแล้งแน่นะคะและจะแล้งมากและที่สำคัญคือแล้งยาวค่ะเมื่อคืนก็ได้ติดตามข่าวนะคะท่านบอกว่าพบเลยว่าแม่น้ำสะแกกังนะคะจังหวัดอุทัยธานีแห้งเหือดไปแล้วขนาดที่ว่ามดยังสามารถเดินข้ามได้ค่ะคุณผู้ชมปลาในกระชังท่านบอกเลี้ยงไม่ได้นะคะต้องเก็บหมดแล้วสวนผลไม้ในพื้นที่ภาคใต้ก็เริ่มมีปัญหาเพราะขาดน้ำโดยเฉพาะก็คือสวนทุเรียนนะคะหรือแม้แต่ไข่ไก่ที่มีขนาดเล็กและเปลือกบางเนื่องจากอากาศร้อนนะคะสำหรับพื้นที่ปลูกข้าวชาวนาเริ่มปักดำแล้วนะคะเริ่มลงทุนแล้วไม่ทราบว่ารัฐบาลทำอย่างไรถึงทำให้เกษตรกรเชื่อว่าสามารถปลูกพืชผลได้ทั้งที่น้ำอาจไม่เพียงพอค่ะจึงอยากจะให้รัฐบาลซึ่งเหลือเวลาเพียง1เดือนหรืออีกไม่นานเนี่ยควรเร่งแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ใช่มัวแต่นำเสนอผลงานของตนเองหรือเสนอโครงการที่จะทำต่อไปเพื่อให้รัฐบาลใหม่สานต่อหนี้เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยไม่ยอมรับแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังการแถลงโดยคุณปลอบประสดสุรสวัสดีกันค่ะแถลงข่าววันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ Bangkok Postนะฮะแบงคอกโพสต์เมื่อ2วันที่แล้วนะครับคืออยู่ๆก็ปรากฏเป็นข่าวนะฮะว่ารัฐบาลจะสร้างคลองระบายน้ำนะครับยาวตั้ง137กิโลเมตรใช้เงินตั้งแสนล้านนะฮะทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานะเพื่อระบายน้ำยามน้ำท่วมผมก็ค่อนข้างตกใจนะครับตกใจทั้งในมุมมองทางการเมืองซึ่งกำลังจะมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลกับในเรื่องทางวิชาการนะครับทีนี้ก็ต้องพูดทางการเมืองก่อนนะผมก็โทรไปที่กรมชลประทานนะครับกับที่สทนชใช่ไหมสำนักงานน้ำนะครับซึ่งทั้งสองหน่วยนี้ก็เป็นลูกน้องเก่าถามว่านี่เราเนี่ยเห็นในแบงคอกโพสต์เนี่ยแถลงเนี่ยมันมาไงไปไงเขาก็บอกว่านายเรียกนายนะฮะได้รับคำสั่งมาให้แถลงครับผมก็แถลงไปแต่ว่ามีลงฉบับเดียวคือแบงคอกโพสต์ผมก็หัวเราะบอกเออก็ดีแล้วนะครับที่ลงน้อยๆผมก็ถามว่าแล้วแถลงทำไมอ่ะใช่ไหมเขาจะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วนี่บอกผมไม่ทราบครับผมก็ถามว่าแล้วก็ไอ้ที่แถลงมาเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วเหรอบอกยังครับเพิ่งศึกษาตอนบนตอนน้ำเข้าแต่ยังไม่ได้ศึกษาตอนน้ำออกคือตอนออกทะเลผมบอกอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอแล้วมันใช้เงินเท่าไหร่ล่ะก็แสนล้านครับผมก็บอกเฮ้ยแสนล้านบาทนี่รัฐบาลไหนรัฐบาลใหม่นี่เขายังขาดแคลนเงินเลยนะแล้วนี่สร้างเนี่ยกี่ปีเสร็จเขาบอก2เฟส10ปีครับผมก็เลยลำพึงลำพันไปเพราะเป็นลูกน้องบอกเฮ้ยแล้วนี่รัฐบาลนี่เขาจะอยู่อีก10ปีเหรอพูดเป็นเล่นนี่เป็นคำพูดเล่นระหว่างผมกับลูกน้องแต่ว่ามันก็มีสาระนะครับทีนี้มาพูดเรื่องกึ่งๆการเมืองก่อนนะครับการที่รัฐบาลเนี้ยจะเป็นใครก็ไม่รู้นะฮะผมก็ไม่กล้าเอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าไม่รู้จริงไปสั่งให้กรมชลประทานเขาศึกษาแล้วก็ให้แถลงข่าวตอนสั่งให้เขาศึกษาเนี่ยก็บอกเขาคือเด็กเนี่ยเขาก็บอกว่าโครงการนี้มีอยู่แล้วครับจากนครสวรรค์นะฮะไปออกไปน้ำท่าจีนก็ได้รับคำตอบทันทีว่าไม่ชอบเพราะเป็นโครงการเดิมของคุณยิ่งลักษณ์ให้ไปศึกษาใหม่เด็กเขาก็บอกว่าถ้าศึกษาใหม่เขาก็ไม่มีทางเลือกในเมื่อระบายทางตะวันตกไม่ได้มันก็ต้องระบายทางตะวันออกนะครับก็คือที่แถลงเนี่ยผมก็เลยแย้งก็เลยแย้งเด็กคนนั้นว่าทำไมถึงมารังเกียจแล้วรังเกียจจริงหรือเปล่าก็นี่ไงไอ้คลังข้อมูลก็เห็นเอาไปทำทั้งชุดสองเนี่ย
แม่น้ำลัดนะฮะจากบางไทรบางบานเนี่ยก็เอาไปทำเพียงแต่ทำแพงกว่า2เท่าแล้วทำไมโครงการนี้มันถึงจะมาถึงรังเกียจล่ะเด็กเขาก็บอกไม่รู้นะครับทีนี้ผมจะพูดเรื่องการเมืองซะก่อนนะฮะคือตอนเนี้ยนะครับผมคิดว่าคุณก็คงเห็นด้วยเหมือนกับผมนะฮะว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำก็คือแสดงความยินดีอย่างที่คนจำนวนไม่น้อยเขาเรียกร้องนะฮะกับรัฐบาลใหม่สองก็คือให้ความสะดวกกับรัฐบาลใหม่ในการที่จะเข้าสู่การบริหารประเทศโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดจะได้เริ่มทำงานสิ่งที่ไม่ควรทำนะก็คือการไปเปิดโครงการใหม่ขึ้นมานะครับโครงการอย่างเงี้ยที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยนะครับใช้เวลา10ปีมันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลที่กำลังจะจากไปนะครับไปตั้งโครงการที่อีก10ปีเสร็จอ่ะมันเรื่องของรัฐบาลใหม่เขาทำนะสองเนี่ยเป็นโครงการต้องใช้เงินตั้งแสนล้านในขณะที่รัฐบาลใหม่เขาก็พูดทุกวันนะฮะว่าลำพังที่มีอยู่นี่ก็ไม่พอแล้วตามโครงการใหม่พรรคก้าวไกลบอกมี100โครงการใหม่พรรคเพื่อไทยบอกมี300โครงการใหม่นะจนกระทั่งเกิดมีคณะกรรมการขึ้นมา11ชุดเงินก็ยังไม่พอแล้วคุณมาแถมให้อีกแสนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกอ่ะไปสร้างปัญหานะตอนนี้รัฐบาลปัจจุบันเนี้ยอาจจะพูดว่าก็ไม่รู้แถลงไปไม่ทำก็ไม่ว่าอะไรพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกอีกนะฮะเพราะว่าพูดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีคนเห็นด้วยเป็นธรรมดาคนเห็นด้วยนะเขาก็จะมาบีบคั้นรัฐบาลใหม่ว่านี่ไงรัฐบาลเก่าก็ทำไว้รัฐบาลใหม่ต้องทำตามนะรัฐบาลใหม่จะไปทำตามได้ยังไงรัฐบาลใหม่ก็มีโครงการของตนเด่นอยู่อย่างเช่นโครงการเนี้ยถ้าจะพูดง่ายๆก็คือโครงการเดิมสมัยคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งทำเอาไว้ดีแล้วแล้วอยู่ๆจะมาให้มาทำอีกซ้ำซ้อนได้ยังไงนี่คือคนที่เห็นด้วยนะกับคำสั่งไอ้คนที่ไม่เห็นด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไมก็ไม่เห็นด้วยเขาก็จะเอะอะโวยวายขึ้นแล้วก็ถามขึ้นพวกท่านก็เงียบทำให้ผมต้องมาตอบในวันนี้นะฮะเพราะนั้นการตอบในวันนี้คือตอบคนที่เขาเดือดร้อนนะฮะให้เขาเข้าใจว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่มาบอกว่าเห็นด้วยโอเคนะฮะทีนี้กลับมาเรื่องวิชาการนะครับเพราะผมเนี่ยได้รับคำสั่งจากพรรคให้มาพูดเรื่องวิชาการให้มากจะได้ตัดสินใจได้นะฮะว่าไอ้เรื่องที่พูดมาเนี่ยนะฮะมันใช่ไม่ใช่ควรไม่ควรทุกท่านก็ทราบดีนะฮะในรอบประมาณ100ปีเนี่ยมันจะมีน้ำท่วมใหญ่ครั้งหนึ่งใหญ่มากๆอย่างที่ทุกเราก็ได้เห็นยิ่งช่วงไอ้ climate change เนี่ยนะฮะก็มีการพูดกันว่าถ้าแล้งก็จะแล้งหนักถ้าท่วมก็จะท่วมหนักนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ท่วมหนักเนี่ยแทนที่100ปีจะเกิดทีมันจะเกิดบ่อยอะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แล้วยิ่งในเรื่อง climate change เนี่ยมันแปลว่าน้ำทะเลจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำทะเลจะสูงขึ้นเนี่ยการระบายน้ำก็ยากขึ้นเวลาที่จะระบายน้ำก็สั้นขึ้นเพราะฉะนั้นความจำเป็นที่ต้องมีคลองระบายน้ำเนี่ยยิ่งยอดเป็นหัวใจของการแก้ปัญหานะครับทีนี้พอมาเอาโครงการนี้มาให้อะไรล่ะฮะให้ประชาชนได้ทราบเนี่ยมันผิดในทางวิชาการนะผิดข้อที่1นะฮะก็คือคุณศึกษาและตัดสินใจต้นน้ำอย่างเดียวคือการเอาแม่น้ำเจ้าพระยาเอาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลเกินเนี่ยนะครับผ่านแม่น้ำป่าแม่น้ำชัยนาทป่าสักเข้ามาแล้วคุณก็ประกาศทำแล้วนะครับซึ่งเป็นระยะทางประมาณ50กว่ากิโลแต่คุณไม่ได้ศึกษาว่าไอ้จากนั้นเนี่ยนะครับมาพ้น50กว่ากิโลแล้วเนี่ยที่มันจะลงคลองละพีพัดไปออกอ่าวไทยนะครับอีก 8-90 กิโลเนี่ยมันจะเจอปัญหาอะไรนี่ข้อหนึ่งนะคุณศึกษาไม่ครบแต่คุณรีบตัดสินใจออกมาประกาศให้ประชาชนรู้ไม่มีเหตุผลนะนอกจากคุณกำลังจะโชว์นะฮะว่าคุณคิดยังไงนะฮะข้อ2นะครับการเอาน้ำมาทางภาคตะวันออกของประเทศเนี่ยแถวเนี้ยมันเจริญกับภาคตะวันตก
มีบ้านคนเป็นหมื่นเป็นแสนมีหมู่บ้านมีบ้านจัดสรรเยอะแยะมากโดยเฉพาะในทุ่งรังสิตมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะแยะหมดคุณจะต้องเอาน้ำทิ้งเนี่ยนะครับเป็นล้านล้านคิวนะฮะผ่านคนเหล่านี้มาเนี่ยมันอันตรายที่อันตรายที่สุดเนี่ยครับมันมาออกใกล้ๆกับสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นเรื่องที่โคตรอันตรายหนักขึ้นมาคุณเอาสมองส่วนไหนคิดครับที่เอาน้ำที่ท่วมในประเทศไทยออกอ่าวไทยใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยคุณคิดได้ยังไงแล้วผมต้องถามอย่างนี้นะคุณคิดได้ยังไงที่ถ้าเป็นลูกศิษย์ผมแล้วผมให้กุดตกไม่มีท่าเลยนะครับยิ่งกว่านั้นนะครับไอ้เจ้าคลองเดิมเนี่ยนะฮะคลองเดิมนะมันเล็กมันรับน้ำได้เอาผมจะพูดเล่นๆก็แล้วกันนะระหว่าง400ถึง600คิวเซกคือลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่น้ำที่จะต้องผันมาเนี่ยนะมันจะต้องผันมาพันหนึ่งมันก็เกินดิที่ถ้าเกินผันเข้ามามันก็ท่วมถูกไหมเพราะนั้นภาคตะวันออกก็ท่วมอีกอ่ะตอนนี้ถ้าให้ไม่ให้ท่วมทำไงคุณก็ต้องขยายคลองถามว่าขยายคลองคุณจะต้องทำยังไงคุณก็ต้องเวงคืนที่ดินทั้งสองฝั่งยาว130กว่ากิโลคุณคิดดูว่าประชาชนกี่แสนกี่ล้านคนครับที่เขาอยู่ริมคลองปัจจุบันเนี่ยเขาก็เดือดร้อนอีกแล้วคุณจะไม่ให้เขาโกรธไม่ให้เขาถามพักแล้วไม่ให้ผมตอบเนี่ยได้ยังไงรัฐบาลก็ต้องไปหาเงินอีกนะค่าเวรคืนอะถูกไหมฮะสองต้องฟ้องร้องอีกเพราะจะต้องมีคนที่เขาไม่อยากจะย้ายแล้วมันจะทำได้เหรอคุณหาเรื่องมาให้พวกผมทำไมสูญหัวเออไปก็ไปดีๆสิไปเกิดใหม่เป็นเทวดาแล้วก็ไปคุณมาทิ้งความซวยไว้ให้พวกผมอีกเอออย่างนั้นมันไม่ผมว่ามันจะแค้นกันฝังหุ่นเกินไปมั้งใช่ไหมอีกอันก็คือเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะเรื่องสุวรรณภูมิคุณนึกประสาทอะไรขึ้นมานะถึงเอาน้ำมาลงตรงนี้นะครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องวิชาการเหมือนกันนะฮะคลองปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชัยนาทป่าสักไม่ว่าจะเป็นคลองละพีพัดเนี่ยมันเป็นคลองที่เขาสร้างมาเพื่อการชลประทานชลประทานแปลว่าส่งน้ำเพราะนั้นคลองมันจะกัดซิกแซกซิกแซกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะแล้วก็ลึกๆหน่อยแต่คลองระบายน้ำเนี่ยมันต้องตรงครับมันจะได้รีบๆออกแล้วมันจะต้องตื้นกว่ากว้างเพราะนั้นโครงสร้างของคลองเดิมเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมาะสมใดๆเลยที่จะเอามาระบายน้ำคุณก็เอานะครับเหมือนกับว่าไปงานปาร์ตี้กลางคืนอ่ะต้องแต่งชุดสวยๆนะยาวๆอะไรเงี้ยสำหรับสุภาพสตรีดันแต่งชุดอาบน้ำไปดื้อๆเงี้ยผมก็คิดนะมันเป็นอะไรวะถึงได้เป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นสรุปนะครับในทางวิชาการเนี่ยมันไปไม่ได้มันไม่ควรจะไปเสียเวลาคิดเลยไปเสียเวลาจ้างบริษัทที่ปรึกษาเปล่าๆสองการศึกษาก็ไม่ครอบคลุมทั้งต้นทางคือที่ตัวแม่น้ำชะบยาและคลองชายนาทป่าสักและปลายน้ำนะคือตัวที่คลองละพีพัดแต่คุณก็ดันออกมาแถลงสามคุณมาสร้างให้เกิดความรู้สึกภาระหนี้ตั้งแสนล้านเนี่ยเพื่ออะไรนะครับเพื่ออะไรผมรับรองได้นะฮะรัฐบาลใหม่ไม่เอาแน่ล้านเปอร์เซ็นต์นี่จะเป็นข่าวครั้งสุดท้ายนะจะไม่มีข่าวอย่างนี้อีกแล้วนะครับยังไงก็ไม่เอาแน่เพราะมันไม่ถูกทางหลักวิชาการแล้วมากระทบกระเทือนประชาชนเป็นแสนเป็นล้านคนมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในขณะที่ฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับในแผนของเราเนี่ยมันไม่มีคนนะฮะคือมาจากนครสวรรค์เลาะไปนะฮะทางแม่วงนะครับไปออกสุพรรณบุรีไปออกสมุทรสาครมันไม่มีคนอ่ะที่ก็ถูกเวรคืนก็ไม่ต้องเวรคืนนะครับเพราะเป็นที่ป่าแล้วถ้ากับเปิดภูมิทัศน์ใหม่สำหรับประเทศไทยนะทางฝั่งตะวันตกซึ่งมันไม่เจริญเลยนะครับผมอยากจะเรียนรัฐบาลปัจจุบันนะไม่ขอเอ่ยชื่อนะแทนที่ท่านจะพยายามโฆษณาผลงานของท่านนะคนเขาก็เห็นแล้วนะครับเขาก็ชื่นชมแล้วฮะเพราะเขาไม่เลือกท่านอ่ะนี่หนึ่งนะฮะสองแทนที่
คุณจะโฆษณาสิ่งที่คุณอยากจะทำเพื่อถ่ายทอดมาอย่างพวกผมนะครับคุณก็อย่าทำเลยเพราะผมอุดหูแล้วนะครับก็ไม่ฟังแล้วนะสามคุณพยายามจะยัดเยียดค่าใช้จ่ายมาให้พวกผมนะฮะเพื่อให้เป็นหนี้เพิ่มก็ไม่รับแล้วนะครับเพราะทุกวันนี้ก็ไม่มีสตังค์อยู่แล้วนะครับสิ่งที่ท่านควรจะทำนะขออนุญาตแนะนำแบบในฐานะนักวิชาการปีนี้แรงแน่แรงมากและแรงยาวเมื่อคืนผมดูข่าวนะแม่น้ำสแกกลางที่อุทัยนะครับแห้งไปแล้วนะครับถามว่าแห้งแค่ไหนมดข้ามได้แล้วครับมดนะมดนะแอนอังกฤษนะครับปลาในกระชังนะครับเลี้ยงไม่ได้เก็บหมดแล้วปากใต้ผลไม้เริ่มมีปัญหาแล้วนะฮะเพราะว่าไม่มีน้ำทุเรียนเริ่มมีปัญหาแล้วไข่ไก่อะที่ท่านออกมาอธิบายหยงเหยงหยงเหยงอะท่านรู้ไหมทำไมไข่มันฟองเล็กทำไมไข่มันเปลือกบางเพราะเล้ามันร้อนไก่มันร้อนไม่ใช่ไก่ที่คุณพิธาใส่เมื่อคืนนะไก่ตัวนั้นไม่ร้อนนะครับนี่คือปัญหานะอีกหนึ่งเดือนหรืออะไรก็ไม่รู้อะที่จะเหลืออยู่เนี่ยท่านสั่งเรื่องอย่างนี้สินะครับท่านรู้บ้างไหมว่าตอนเนี้ยเกษตรกรเนี่ยเขาปักชำแล้วข้าวอะเขาหวานแล้วเขาปักแล้วเราไปคิดนะฮะว่าเฮ้ยเขาลงทุนไปแล้วอะเขาทำไงแล้วพวกคุณไปทำอีท่าไหนถึงทำให้เขาเชื่อว่าปลูกได้ทั้งที่มันปลูกไม่ได้ทำสิครับเรื่องอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าผมจะไม่ออกมาพูดเลยอย่างนะฮะผมจะชื่นชมยินดีแล้วก็จะไปช่วยแนะนำทางพรรคเพื่อไทยเองนะครับเขาก็เตรียมทีมนะเวลานี้มีหลายทีมนะฮะที่เริ่มไปพบชาวบ้านเพื่อจะแนะนำนะครับเนี่ยที่ผมยังมีนี่เปเปอร์นี่ความแรงที่ยาวนานนะจะกระทบอะไรบ้างนี่ยาวเป็นปึกเลยนะฮะออกทีวีแล้วทีมนะทำมั้งกับคุณปลื้มนะครับสิ่งเหล่านี้ท่านทำนะครับสรุปนะครับผมจำเป็นต้องมาออกเพราะพรรคถูกคำถามจากประชาชนประชาชนที่ถามไม่พอใจเพราะกลัวจะกระทบเขาจึงต้องมาตอบนะครับและเมื่อมาตอบแล้วก็จะถือโอกาสเตือนท่านว่าท่านถ้าพูดแบบสไตล์ผมก็บอกไปที่ชอบที่ชอบอะไรเงี้ยแต่มันไม่เพาะนะฮะไม่เพาะนะฮะท่านมอบงานมอบการนะฮะนะครับสนับสนุนให้รัฐบาลใหม่เขาเริ่มทำงานแต่มันมีปัญหาเยอะแยะนะครับแล้วก็ท่านก็กลับมาใหม่นะฮะในอีก2ปี4ปีข้างหน้าไม่มีใครเขาว่าอะไรนะครับก็ขอบคุณนักข่าวฮะที่สนใจผมนึกว่าท่านจะไม่ค่อยสนใจตามไปนะฮะตอนนี้พรรคก็ออกไปในพื้นที่เยอะแยะเลยนะครับออกไปดูปัญหานะครับและนั่นก็คือส่วนหนึ่งของการแถลงโดยคุณปลอดประสบสุรัสวดีจากพรรคเพื่อไทยนะคะที่ท่านก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในประธานคณะกรรมการนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ฝากไปถึงรัฐบาลปัจจุบันนะคะว่าอยากจะให้ดำเนินการในเรื่องของปัญหาภัยแล้งโดยที่ไม่ต้องรอส่งต่อให้กับรัฐบาลใหม่เพราะตอนนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ปัญหาภัยแล้งที่จะแล้งมากด้วยค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับนิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนช่วงหน้าค่ะต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่นิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมาที่คุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะท่านได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าของพรรคก้าวไกลออกมาโต้แย้งนะคะกรณีที่ระบุว่าผู้ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จะไม่สามารถนำชื่อนั้นไปโหวตนายกรัฐมนตรีได้นะคะว่าสื่อตั้งคำถามหลายคำถามค่ะโดยเริ่ม
ต้นถามจากการที่ถูกตั้งข้อหาตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งนะคะส.ส.มาตรา151และขยับถามเกี่ยวกับการฟ้องศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตราที่82ค่ะหลักง่ายๆที่คนมาโต้แย้งตนก็ตามข่าวค่ะเรื่องคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีนั้นก็ถือว่าถูกต้องแล้วเพราะประเด็นที่ตนพูดหมายถึงการหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.เป็นคนละประเด็นกันและหากหลักนะคะหากฟ้องตามมาตรา151เป็นการฟ้องไปยังศาลอาญาซึ่งจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ค่ะโดยศาลที่จะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้นะคะคือศาลรัฐธรรมนูญค่ะและสื่อนะคะก็ถามตนค่ะว่าการหยุดปฏิบัติหน้าที่จะเริ่มตั้งแต่เมื่อใดนะคะคำตอบก็คือเมื่อเริ่มนะคะตั้งแต่การถวายสัตย์ปฏิญาณจึงจะเข้าชื่อนะคะเพื่อยื่นชื่อตรวจสอบใดๆได้ค่ะแต่ถ้าถามว่าคุณพิธาปฏิญาณตนได้หรือไม่ต้องตอบว่าได้ในฐานะส.ส.ค่ะและถ้ามีการไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็จะต้องไปดูว่าศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรหากเป็นหน้าที่ส.ส.ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.แต่หากว่าเป็นเรื่องของว่าที่นายกตรงนี้ศาลไม่ได้สั่งนะคะเมื่อไม่ได้สั่งก็ดำเนินการโหวตนายกรัฐมนตรีไปได้ตนไม่อยากชี้ช่องค่ะเว้นแต่ในคำร้องซึ่งผู้ร้องร้องประเด็นอะไรที่ยืดยาวมากกว่านี้แล้วศาลดันสั่งให้หยุดทั้งหมดถ้าหยุดทั้งหมดก็ไปเสนอไม่ได้ค่ะเพราะว่าเสนอไปแล้วปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้จะนำความไปกราบบังคมทูลว่าอย่างไรนะคะเมื่อทรงแต่งตั้งแล้วตั้งรัฐมนตรีก็ไม่ได้นะคะเพราะการตั้งรัฐมนตรีเนี่ยผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการคือนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งกระบวนการจะต้องเกิดขึ้นตามลำดับแบบนี้ซึ่งตัวของคุณวิษณุเองก็ไม่รู้ว่าศาลจะสั่งอย่างไรในเวลานั้นเหมือนสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้อยู่นะคะนี่ก็คือสิ่งที่คุณวิษณุกล่าวค่ะเดี๋ยวเราไปฟังการให้สัมภาษณ์โดยคุณวิษณุเครืองามกันค่ะแล้วเขาโต้แย้งถูกต้องแล้วเพราะว่าหลักมันต้องเรียงลำดับเรื่องอย่างนี้การฟ้องตามมาตรา151เนี่ยศาลจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เพราะเป็นการฟ้องตามศาลอาญาปกติศาลที่จะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้ก็คือศาลรัฐธรรมนูญแล้วทีนี้ก็อยู่ที่ว่าขั้นตอนเมื่อวานใครก็ไม่รู้คุณอะไรที่มาถามผมว่าการหยุดปฏิบัติหน้าที่มันจะหยุดตั้งแต่เมื่อไหร่คำตอบก็คือตั้งแต่เริ่มมีหน้าที่มีเมื่อไหร่เริ่มต้นประกาศผลการเลือกตั้งต่อมาก็คือกกต.รับรองต่อมาก็ประกาศผลการเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ไปรายงานตัวแล้วก็เสด็จเปิดสภาพอเมื่อเสด็จเปิดสภาหลังจากนั้นก็เลือกประธานสภาไอ้ก่อนจะเลือกประธานสภามันก็มีประธานอาวุโสขึ้นทำหน้าที่ตอนนั้นก็ให้สมาชิกปฏิญาณตนทีนี้แหละก็ถือว่าเป็นส.ส.ละแต่ว่าสมาชิกภาพมันเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้งแล้วแต่ว่าความเป็นส.ส.ที่จะเข้าชื่อกัน1ใน10เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อได้มีการปฏิญาณตนเรียบร้อยแล้วเมื่อปฏิญาณตนถามว่าคุณพิธาปฏิญาณตนได้ไหมก็ตอบว่าได้ในฐานะอะไรในฐานะส.ส.ทีนี้ถ้ามีการไปร้องต่อศาลว่าให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรก็หน้าที่ส.ส.ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.แต่การเป็นว่าที่นายกเนี่ยศาลเขาไม่ได้สั่งเมื่อไม่ได้สั่งมันก็ดำเนินการกระบวนการนั้นไปได้เว้นแต่ในคำร้องผมไม่อยากชี้ช่องเดี๋ยวจะหาว่าผมชี้ช่องในคำร้องได้ร้องอะไรกันยืดยาวมากกว่านี้และศาลก็สั่งให้หยุดเป็นทั้งหมดถ้าหยุดทั้งหมดมันก็ไปเสนอไม่ได้เพราะถ้าเสนอไปแล้วแต่หยุดแต่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เนี่ยจะเอาความไปกราบบังคมทูลว่ายังไงแล้วเมื่อทรงแต่งตั้งแล้วเนี่ยตั้งรัฐมนตรีก็ไม่ได้เพราะการเป็นรัฐมนตรีตั้งรัฐมนตรีต้องลงนามรับสนองก็คือนายกแต่ว่ากระบวนการมันก็ต้องเกิดขึ้นตามลำดับอย่างนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าศาลจะสั่งอย่างไรในเวลานั้นคำตอบมันคืออย่างนี้เหมือนกับสมัยพลเอกประยุทธ์ท่านถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกแต่ท่านก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหมท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ได้
เพราะศาลไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีกลาโหมเพราะที่เขาโต้กันแย้งผมมาเนี่ยเขาโต้ถูกแล้วแต่ว่าหยิบประเด็นขึ้นมาคนละประเด็นกันไม่มีแต่ผมไม่รู้ว่าคำร้องจะว่ายังไงถ้าผมไปพูดเดี๋ยวกันเดี๋ยวหาว่าชี้ช่องให้ร้องอีกก็ไม่ตอบอะไรในส่วนนั้นใช่ทั้งหมดนะคำร้องแล้วก็อยู่ที่คำสั่งของศาลด้วยร้องไป5เรื่องศาลสั่ง2เรื่องมันก็ไม่ได้ประธานสภาเนี่ยมีบทบาทสำคัญที่สุดที่จะแฮนเดิลเรื่องนี้เพราะว่าประธานสภาเป็นคนที่มีลายเซ็นคนเดียวที่จะกราบบังคมทูลเพราะเวลาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกจะมีว่าจึงทรงพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ที่ตรงนี้ที่จะต้องรับผิดชอบเหมือนกับจะเสนอแต่งตั้งข้าราชการทุกวันนี้มันจะมาจากกระทรวงไหนก็ช่างมันนายกเป็นคนเซ็นนายกก็ต้องรับผิดชอบทีนี้ตอนก็กลับมาที่เมื่อวานนี่แหละว่ามันอยู่ที่ว่าหยุดปฏิบัติสันคำร้องอะไรแล้วศาลสั่งขนาดไหนผมไม่กล้าตอบอันนี้เพราะเราไม่เคยมีตัวอย่างศาลอาจจะสั่งก็ได้อาจจะไม่สั่งก็ได้ถ้าการสั่งตามมาตรา82มันสั่งในตำแหน่งส.ส.สว.รมต.นะใช่ก็เลยถึงโหวตนายกได้ใช่ตอนนั้นไม่มีเกิดมีอันนี้พ่วงมาด้วยถึงได้เป็นปัญหาขึ้นมาซึ่งเราไม่มีตัวอย่างมาก่อนไปเทียบไม่ได้ผมไม่ชี้ช่องถ้าผมตอบคุณตรงนี้ผมชี้ช่องแล้วเริ่มต้นพอมีคนเสนอชื่อคุณจะรับชื่อนั้นหรือไม่ถ้าทำไม่รู้ไม่ชี้ก็รับก็เบาแล้วก็เพราะมันต้องโหวตแข่งอยู่แล้วนี่สองชื่อสามชื่อก็โหวตไปแล้วก็ถ้าเพื่อสอบตกไม่ได้ประธานจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเกิดได้ขึ้นมาเนี่ยประธานเนี่ยจะคิดหนักละมันไม่มีความรับผิดชอบตรงนี้เป็นความรับผิดชอบทางการเมืองมันไม่ได้รับผิดชอบที่ทำกฎหมายอะไรเหมือนกับพระราชกำหนดที่ตกไปเมื่อวันซื้อเนี่ยเหมือนกันเนี่ยความรับผิดชอบตามกฎหมายมันไม่มีที่ไหนเขียนไว้คุณจะอยู่เฉยๆก็ได้แต่ว่าความรับผิดชอบในทางการเมืองมันมีประเพณีแต่ประเพณีนั้นต้องแปลว่าเสนอเข้าสภาแล้วสภาไม่ผ่านมันเหมือนสภาตบหน้ารัฐบาลไม่ไว้ใจรัฐบาลจะต้องลาออกหรือยุบสภาแต่พอกฎหมายใดที่ไปศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นความรับผิดชอบใดๆเกิดขึ้นเลยนะเยอะไปที่สภาออกกฎหมายแล้วก็ผ่านแล้วก็ไปถึงศาลบอกว่าขัดรัฐธรรมนูญมันจะย้อนกลับไปให้สภารับผิดชอบก็ไม่ได้เพราะว่าสภาอาจจะคนละชุดกันแล้วใช่ไหมวันที่สภาออกกับวันที่เสนอศาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นอย่างกรณีพระราชกำหนดนั้นถือว่ารัฐบาลรับผิดชอบแล้วในขณะนี้ด้วยการยุบสภาและพ้นจากตำแหน่งไปแล้วจะเวลาออกซ้ำอีกมันก็ไม่ได้หมดแล้วไม่ได้แล้วคาแปลว่าอะไรไม่ถึงครึ่งได้ไม่ถึงครึ่งก็ถูกตีตกไปก็คือได้ไม่ถึงครึ่งไงก็ยังอยู่ก็วาระก็อยู่เป็นอย่างนี้ต่อไปก็ถูกแล้วแล้วพูดอย่างนี้เดี๋ยวคุณก็ถามผมชี้ช่องให้รัฐบาลอยู่ยาวนานก็ทำให้มันเสร็จเร็วๆก็สิวันนี้ไม่เสร็จพรุ่งนี้ก็เลือกพรุ่งนี้ไม่เสร็จก็มาลื่นเลือกซึ่งจะโยงไปก็ต่อเมื่อหนึ่งในคำร้องว่าไงแล้วสองคำสั่งศาลได้สั่งไว้อย่างไรเราจะบอกว่าศาลไม่มีอำนาจสั่งก็ไม่ได้ผมไม่แน่ใจศาลอาจจะบอกว่ามีก็ได้เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเคยสั่งไปแปลกหลายคนแล้วไม่รู้ต้องก็เขาบอกว่าเขาจะฟ้อง151คือก่อนจะไป151ได้มันต้องมีเหตุมีการกระทำมาก็แล้วจะให้ผมไปวิจารณ์อะไรเขาล่ะตามหลักกฎหมายเราจะไม่ตอบไปตรงนี้แต่ขออีกนิดนึงเพราะผมรู้คุณคิดอะไรอาจารย์ครับอีกนิดนึงครับอาจารย์สมชัยเขาแซะครับคือสุดท้ายแล้วสวตรวจสอบสสได้แบบตรวจคุณสมบัติสสยังได้ใช่มาตรา82รวมทั้งถ้าอนาคตมีนายกขึ้นมาแล้วสวก็ตรวจสอบรัฐมนตรีกับนายกได้ด้วยใช่ไหมใช่สิครับมาตรา82มันไม่มีบทเฉพาะการใช้ได้ตลอดไปเขาชื่อให้ได้1ใน10แล้วกันแล้วก็ถือว่ามันไม่ถึงที่สุดมันจะไปอีกหลายด่านมันเป็นเพียงสิทธิ์
และนั่นก็คือส่วนหนึ่งของการให้สัมภาษณ์โดยคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในประเด็นที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้แย้งขึ้นมานะคะเรามาที่ประเด็นถัดมาเลยค่ะยังอยู่กันที่พรรคก้าวไกลนะคะพรรคก้าวไกลเนี่ยตอนนี้หลายๆท่านจะรู้เลยว่ามีปัญหาในเรื่องของหุ้นไอทีวีที่กำลังเป็นประเด็นเลยของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะถูกพูดถึงแล้วก็มีหลายสื่อหลายฝ่ายนะคะออกมาถกเถียงแล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันในประเด็นนี้หลายอย่างค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมานำเสนอในมุมมองที่ว่านะคะหลายๆท่านเนี่ยน่าจะไม่ได้ชอบหรือว่ายอมรับกับเรื่องของประชามติรัฐธรรมนูญปี60ที่ผ่านมาใช่ไหมคะแต่ว่าเรียกว่าตอนนี้เนี่ยผ่านระยะเวลามามากกว่า 5-6 ปีแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคนตั้งข้อสงสัยค่ะว่าพรรคก้าวไกลเองหรือว่าอดีตซึ่งก็คือพรรคอนาคตใหม่เนี่ยได้มีการลงสนามเลือกตั้งมาแล้วถึง2ครั้งนะคะแสดงว่าก็เข้าใจแล้วก็ยอมรับในประชามติของรัฐธรรมนูญปี60นั่นเองนะคะจึงมีหลายส่วนเลยนะคะที่ตั้งคำถามกับเรื่องนี้ค่ะในหลายประเด็นค่ะโดยประเด็นแรกนะคะก็คือที่ว่าพรรคก้าวไกลมีการตรวจสอบคนที่จะมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีกันอย่างไรนะคะทำไมไม่จัดการนะคะในเรื่องของหุ้นพวกนี้ให้เรียบร้อยตั้งแต่แรกนะคะคนที่จะเป็นนายกหลายท่านเนี่ยออกมาวิจารณ์กันว่าควรที่จะเป็นเซฟโซนเพราะว่ามีบทเรียนในอดีตเรื่องของคุณธนากรจึงร่วงเรืองกฤษมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญก็มีการห้ามส.ส.รวมถึงนายกรัฐมนตรีถือหุ้นสื่อถึงจะมีอยู่ไม่กี่บรรทัดแต่ว่าชัดเจนค่ะประเด็นที่2ที่หลายๆคนตั้งคำถามนะคะก็คือเรื่องของการถือหุ้นสื่อของคุณพิธาตรงนี้เป็นปัญหาส่วนตัวของคุณพิธาเองหรือว่าเป็นปัญหาสาธารณะกันนะคะแล้วก็เรื่องที่3ค่ะมีหลายคนออกมาตั้งประเด็นความสงสัยกันค่ะว่าอย่าลืมว่าไอทีวีปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วก็รายย่อยนะคะยังมีเรื่องของกำไรแล้วก็มีงบการเงินในปี65ที่มีแบบส่งงบนะคะในปี2565ที่ผ่านมาระบุประเภทในเรื่องของสินค้าและบริการซึ่งก็คือสื่อโฆษณาแล้วก็ยังมีผลประกอบการลงทุนด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยหลายท่านก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าก่อนลงสมัครส.ส.ตรงนี้เองเนี่ยคุณพิธาไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เลยหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าเส้นทางการเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณพิธาน่าจะต้องเจออีกหลายด่านเลยนะคะที่หลายท่านออกมาพูดกันไม่ว่าจะเป็นกกต.เองนะคะศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ว.ก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะคุณพิธาแล้วก็พรรคก้าวไกลนะคะมีการเตรียมแผนเรื่องนี้ไว้อย่างไรนะคะมีหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดว่าไม่ผ่าน3ด่านที่ว่าไปนั้นเนี่ยเขาจะทำกันอย่างไรนะคะอาจจะมีหลายฝ่ายพูดขึ้นมาว่าอย่างแรกอาจจะเป็นฝ่ายค้านหรือเปล่าหรือว่า2หากว่าผิดแผนจริงๆเนี่ยจะมีการพามวลชนลงถนนหรือไม่หรือว่า3จะส่งไม้ต่อนะคะให้กับคุณเศรษฐาทวีสินหรือว่าคุณแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคที่ได้คะแนนในอันดับ2หรือเปล่านะคะวันนี้เนี่ยหลายท่านตั้งข้อสังเกตนะคะในเรื่องนี้เพราะว่าคุณพิธาแล้วก็พรรคก้าวไกลไม่เคยพูดนี้เลยนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีประเด็นเรื่องของอุบัติเหตุทางการเมืองคนของพรรคก้าวไกลเป็นนายกไม่ได้แล้วจะส่งไม้ต่อให้กับเพื่อไทยหรือไม่นะคะหรือว่าก้าวไกลจะขอยอมเป็นฝ่ายค้านหรือจะพามวลชนลงถนนนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องติดตามในเรื่องของประเด็นนี้นะคะอย่างใกล้ชิดเพราะเรียกว่าเรื่องของหุ้นไอทีวีเนี่ยมีผลนะคะอย่างค่อนข้างมากเลยนะคะกับการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั่นเองค่ะนะคะเรามาที่ฝั่งของคุณสิทากันบ้างนะคะหรือว่านาวาอากาศตรีสิทาธิวารีค่ะท่านเป็นแกนนำของพรรคไทยสร้างไทยนะคะท่านได้กล่าวถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคเพื่อไทยนะคะมีว่าที่ส.ส.ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่รับรองนะคะต้องให้เวลากกต.ค่ะนี่คือสิ่งที่ท่านบอกนะคะแล้วก็มองในแง่บวกนะคะว่าพรรคจัดตั้งรัฐบาลได้ส.ส.มาเยอะนะคะการรับรองเนี่ยจึงอาจจะต้องใช้เวลานานค่ะแต่กฎหมายก็กำหนดไว้นะคะว่าต้องรับรองให้ได้ 95% ภายใน60วันซึ่งก็ต้องทำให้ได้ตามนั้นค่ะโดยนาวาอากาศตรีสิทธานะคะก็ยังกล่าวว่ากกต.ก็คงจะต้องดูทั้งเรื่องของทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์นะคะบางเรื่องถ้าเกิดว่าตึงเกินไปก็ไม่ได้ถ้าหย่อนเกินไปเนี่ยก็จะละหลวมนะคะต้องพิจารณาด้วยความพอดีค่ะและเชื่อนะคะว่าทุกคนหวังดีต่อประเทศชาติและทาง8พรรคร่วมเองก็ยังไม่ได้หารือใดๆเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องนี้นะคะส่วนกรณีการร้องเรียนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเรื่องการถือหุ้นสื่อไอทีวีเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยคือมีการมองกันเลยนะคะว่าอาจจะมีผู้อยู่เบื้องหลัง
นะคะซึ่งใหญ่กว่าคุณนิกแสงสิรินาวินอดีตผู้สมัครส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยค่ะโดยนาวาอากาศตรีสิทานะคะท่านระบุว่าทุกคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่ามีลักษณะของการแบ่งงานกันทำค่ะโดยมีธงเป็นจุดมุ่งหมายไว้แม้กระทั่งในวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานะคะตนได้มีโอกาสไปร่วมรายการที่ลักษณะคล้ายกับเรื่องของการดีเบตค่ะแล้วก็ได้ยินคำพูดบางคำนะคะเช่นดูซิว่าพรรคก้าวไกลจะดึงพรรคร่วมไว้ได้นานแค่ไหนซึ่งคำพูดแบบนี้เนี่ยส่อให้เห็นถึงสิ่งที่ตั้งใจได้อย่างชัดเจนเลยนะคะโดยคำพูดคำตอนนึงนะคะของท่านในการสัมภาษณ์ท่านก็บอกเลยว่าอยู่เฉยๆปล่อยให้เขาจัดตั้งรัฐบาลไปคำพูดแบบนี้ทำให้เราต่อจิ๊กซอเห็นภาพใหญ่ถึงกลไกที่คุณฝังไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นคุณเอาสว250คนมาฝังไว้คุณก็อยู่เฉยๆแน่นอนคุณไม่พูดอะไรแน่นอนพูดแบบสวยๆหล่อๆแน่นอนแต่ปล่อยให้กลไกที่คุณฝังไว้ทำงานของมันเองแล้วคุณก็ลอยตัวเหมือนว่าไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งที่ประชาชนรู้นะคะนั่นคือสิ่งที่นาวาอากาศตรีกล่าวนะคะนาวาอากาศตรีสิทธากล่าวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนของท่านกันเลยค่ะก็นโยบายของเราเนี่ยผมพูดตั้งแต่ตอนดีเบตตอนนั้นแล้วว่าของบ้านเราเนี่ยห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจหรือการทำธุรกิจเนี่ยมันไม่เคยเป็นธรรมสำหรับคนตัวเล็กก็คือคนที่เหนื่อยมากที่สุดเนี่ยกลับเป็นคนที่ได้ผลตอบแทนน้อยที่สุดแล้วคนที่เหนื่อยน้อยที่สุดแต่มีทุนทรัพย์เยอะเนี่ยจะได้ผลตอบแทนมากที่สุดตรงเนี้ยมันสร้างให้ความเหลื่อมล้ำในบ้านเราเนี่ยห่างกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถ้าจะเรียกว่าเป็นติดอันดับท็อปของโลกแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยควรเข้ามาดูไม่อย่างนั้นเนี่ยมันพอมันห่างกันเรื่อยๆกลายเป็นว่าอย่างที่เราเห็นนะฮะแล้วก็มีคนพูดอยู่ตลอดว่าคนเพียงไม่ถึง 10% เนี่ยครอบครองสินทรัพย์เกือบ 90% ของทั้งประเทศแบบนี้มันไม่บาลานซ์มันจะทำให้คนจนก็จนไปเลยคนรวยก็รวยไปเลยและที่ผ่านมาในอดีตเราได้ยินมาตลอดว่ารัฐบาลเนี่ยก็อุ้มคนรวยไม่ช่วยคนจนเราต้องทำอีกข้างนึงให้มันกลับมาบาลานซ์เหมือนเดิมครับก็คงจะเกี่ยวกับมันจะมีหลายๆเรื่องนะครับที่เราคิดจะทำหลายๆพรรคที่จะทำเช่นเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำบ้างหรือว่าเรื่องการประกันราคาหรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยเราจะต้องบอกว่าการขึ้นค่าแรงก็ควรที่จะทำแต่พอขึ้นแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรให้ราคาสินค้าเนี่ยไม่ขึ้นตามหรือไม่ขึ้นแซงเช่นสมมติค่าแรงขึ้น 10-20% แต่สินค้าขึ้น 30% อย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเราได้เงินน้อยลงเงินก็จะมีค่าน้อยลงทุกอย่างเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นก็คงไปพูดคุยกันในหลักการก็กว้างแต่โดยรวมก็คงต้องฟังจากสองพรรคหลักครับว่าเขาจะทำยังไงแต่เราคงบอกไอเดียว่าจุดประสงค์ของเราต้องการอะไรครับคงมองก็ให้เวลาเขานะครับแล้วก็มองในแง่บวกว่าก็มีส.ส.เยอะได้ส.ส.มาเยอะเพราะฉะนั้นการจะทำอะไรก็ต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นหน่อยนึงนะครับมีจำนวนมากแต่คิดว่าตามกฎหมายกำหนดเนี่ยก็เจตนารมณ์ของกฎหมายก็คือบอกว่าต้องให้รับรองให้ได้เกิน 95% ขึ้นไปภายในระยะเวลาที่กำหนดอ่ะก็คิดว่าก็น่าจะได้ตามนั้นครับครับผมว่ากกต.ก็คงดูในเรื่องทั้งข้อกฎหมายด้วยคือจริงก็น่าจะดูทั้งนิติศาสตร์ทั้งรัฐศาสตร์ครับว่าถ้าเกิดอะไรที่มันตึงเกินไปหรือว่าไปเข้มงวดมากเกินไปรัฐศาสตร์ก็ไปไม่ได้ถ้าเกิดรัฐศาสตร์มากไปข้อกฎหมายก็อาจจะหละหลวมมากเกินไปก็คงพอดีแต่ก็กฎหมายก็กำหนดอยู่แล้วว่ามีเงื่อนเวลาที่กำหนดแล้วบอกว่าให้รับรองให้ได้ 95% เขาก็หาจุดพอดีซึ่งผมก็ยังเชื่อมั่นว่าทุกคนก็ต้องหวังดีกับประเทศชาติก็คงจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและภายในกรอบเวลาครับคือผมพูดในภาพรวมแล้วกันนะครับเพราะว่าในเรื่องของเอกสารการเงินก็เปิดเผยเมื่อวานซึ่งผมอยู่สัญญาณเน็ตก็ไม่ดีแล้วเมื่อวานก็จะแบบทั้งถ่ายรายการด้วยแล้วก็มีเข้าไลฟ์ของรายการคุณจอมขวัญด้วยก็จะเห็นหัวข้อข่าวคร่าวๆแต่พอจะทราบอยู่แล้วนะครับก็อยากให้มองว่าทั้งภาพเนี่ยสิ่งที่เราพูดกันเป็นเรื่องเนี้ยมันคือเป็นพิธีกรรมหรือเป็นกระบวนการแต่ว่าที่เราดูเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งสื่อมวลชนทั้งพี่น้องประชาชนทั้งนักการเมืองทั้งหมดเนี่ย ก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีในลักษณะของการที่จะทำอะไรกันเป็นแบบเหมือนกับเป็นการแบ่งงานกันทำแล้วก็ทำไปโดยที่มีธงมีเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือแม้กระทั่งอย่างเมื่อวานมีการเข้ารายการก็เหมือนกับกึ่งดีเบตกันในรายการเนี่ยฟังไปก็จะทราบเลยเพราะจะมีคำพูดหลายๆคำซึ่งเราฟังแล้วเราจะอ่านออกว่าในฝ่ายของผู้พูดเนี่ยเขาคิดอะไรเช่นบอกว่าจะดูซิว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยจะดึงกิจเนี่ยพรรคร่วมเนี่ยไว้ได้นานแค่ไหนคำพูดอย่างเงี้ยมันสอเห็นชัดเจนว่าคุณกำลังมองอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่แล้วคุณก็บอกว่าอยู่เฉยๆไม่ได้ไปยุ่งก็ปล่อยให้จังตั้งรัฐบาลไปเนี่ยมันอ่านภาพทั้งหมดมาต่อจิ๊กซอให้ครบเนี่ยมันเห็นเลยว่ากลไกที่คุณฝังไว้เนี่ยในรัฐธรรมนูญก็คือการเอาสว.250คนมาเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ย
คุณก็อยู่เฉยๆแน่นอนคุณไม่พูดอะไรแน่นอนก็พูดสวยๆหล่อๆแน่นอนแต่คุณปล่อยให้กลไกที่คุณได้ฝังเอาไว้เนี่ยมันทำงานของมันเองแล้วคุณก็ลอยตัวบอกว่าคุณไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนรู้สื่อมวลชนรู้แล้วโลกโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้มันขยายแล้วมันเอ็กซเรย์กันทุกจุดเรารู้อยู่แล้วว่าทำไปเพื่อจุดประสงค์อะไรนะครับแต่ก็บอกเลยว่ายืนยันเลยว่าทั้งหมดที่ทำเนี่ยมันเป็นการขัดขวางประชาธิปไตยของประเทศไทยไม่ให้เดินหน้าครับจะมีอีก2ด่าน3ด่าน5ด่าน10ด่านอะไรก็แล้วแต่มันเป็นพิธีกรรมและเป็นการหาข้ออ้างเหมือนกับพยายามที่จะหาช่องว่างช่องโหว่ที่จะเข้ามาแต่ว่ามีธงที่กำหนดไว้อยู่แล้วว่าต้องการให้การเมืองไปทางไหนต้องการให้ประเทศชาติเดินหน้าไปทางไหนแต่ว่าสิ่งที่เราจะป้องกันได้ก็คือความอย่างรู้ของพี่น้องประชาชนรู้เท่าทันว่าคุณกำลังต้องการทำอะไรเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าทำเพราะต้นทุนในการทำมันก็จะสูงครับผมไม่ได้โพสต์ว่าสงสัยนะครับแต่ว่าเหมือนกับเราได้ข่าวมานะครับผมใช้คำว่าหูแว่วมาก็จริงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนถึงกล้าที่จะเขียนไปแล้วก็พอเขียนเสร็จปุ๊บก็มีรายการไปเอาไปลงแล้วก็ไปสัมภาษณ์คุณเรืองไกรคุณเรืองไกรก็ไม่ได้ปฏิเสธเลยครับคุณเรืองไกรก็บอกว่าก็คุณก็ให้กกต.ถามผมสิเพราะถ้ากกต.ถามผมจะตอบแต่ว่าถ้าคุณสิทธาถามเนี่ยไม่ตอบครับก็คือเป็นสิทธิ์ของท่านอยู่แล้วที่จะตอบไม่ตอบแต่ว่าในกรณีที่กำลังที่จะเข้าไปสืบสอบสืบค้นหาข้อเท็จจริงเนี่ยก็จะเป็นที่ต้องตอบอาจจะเป็นกกต.หรือจะเป็นศาลหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่อย่างเราเนี่ยเราก็แค่เปิดประเด็นเฉยๆก็ขั้นแรกก็คือก็ยอมรับว่ามันเป็นความจริงแต่ไม่บอกว่าเป็นใครก็ถือว่าค่อนข้างที่จะได้ก็ถือว่าเปิดประเด็นได้ชัดเจนผมได้ยินมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นชื่อแต่ก็อยู่ในกระบวนการที่เคลื่อนไหวเนี่ยครับหรืออาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้แล้วก็ประเด็นที่เปิดเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะเป็นคนละประเด็นกันแต่ยิ่งเป็นคนละประเด็นเนี่ยคือถ้าเกิดเถียงว่ามันคนละประเด็นที่คุณพูดเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงอันนี้เนี่ยมันยิ่งชัดเจนว่าทุกประเด็นที่แวดล้อมที่เราเห็นเนี่ยมันมาจากซอสกลุ่มเดียวกันผมก็เลยบอกว่ามันเป็นการจัดสรรแบ่งงานกันทำแล้วใครที่ไม่นั้นก็จะบอกว่าไม่เกี่ยวเราไม่เคยคิดไปทำเราไม่เล่นนอกกติกาอยู่แล้วไม่ทำนู่นไม่ทำนี่อะไรเงี้ยก็จะพูดได้แต่ว่าพอดูแล้วกลไกที่เขาฝังไว้หรือว่าตัวพ็อกซี่หรือตัวแทนที่เขาให้ออกไปทำเนี่ยก็จะดำเนินการทำหน้าที่ของตัวเองคนที่เป็นมาสเตอร์มายก็นั่งสวยๆหล่อๆไม่เข้าไปพูดถึงในเรื่องนี้ก็ถ้าถามว่าเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยผมอาจจะตอบไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าถามว่าคิดว่ามีกระบวนการเบื้องหลังไหมทุกคนก็ตอบได้รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าคิดว่ามีหรือไม่มีเนิ่นช้ามาหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเรารู้ว่าก่อนเลือกตั้งเพียงแค่ไม่กี่วันก็มีการปรับเปลี่ยนพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่ออกมาเนี่ยมันเกิดความขัดแย้งกันทั้งที่ดูว่าเป็นบุคคลเดียวกันเป็นบุคคลเดียวกันเนี่ยการพูดตอบคำถามการออกแถลงการการเซ็นรับรองเอกสารเนี่ยมันขัดแย้งกันหมดซึ่งถ้าเกิดไปเป็นการให้ปากคำในศาลในต่างเนี่ยเขาก็จะมองว่าเป็นพยานที่เชื่อถือไม่ได้นะครับเชื่อถือไม่ได้แล้วก็จริงๆเนี่ยในข้อกฎหมายที่เขาเอามาเล่นเนี่ยอย่างเรื่อง151อย่างเงี้ยมันจะต้องบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าผิดแต่ไปทำคือไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะครับผิดหรือถูกเนี่ยเป็นอีกมาตราหนึ่งแต่มาตราเนี่ยคือรู้ว่าผิดแล้วไปทำซึ่งจริงเนี่ยถ้าในความคิดของผมอ่ะก็เขาจะรู้ว่าผิดได้ยังไงก็ในเมื่อก็หุ้นนี้มันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วและในสมัยที่แล้วก็ไม่ได้เอาผิดเขาตอนที่เขาไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกนะก็ไม่ได้เอาผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นคุณพิธาผมก็บอกว่าผมจะรู้ว่าผิดได้ยังไงก็ในเมื่อครั้งที่แล้วมันถูกแล้วอยู่มันจะมาผิดครั้งนี้ได้ยังไงถูกไหมก็แค่นั้นเองก็แสดงว่าคุณไม่ได้มีเจตนาหรือสองคือถ้าคุณมีเจตนาแล้วคุณรู้ว่าผิดครั้งนี้คุณรู้ว่าผิดคุณก็แก้ไขคุณก็ขายหุ้นไปก่อนสิก่อนที่จะเข้ามาหรือโอนหุ้นคนอื่นก่อนคุณก็รอดละเพราะเราเห็นอยู่เยอะแยะว่ามีคนโอนหุ้นให้กับญาติพี่น้องลูกหลานอะไรก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งข้อกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าตัวบุคคลที่ลงเนี่ยต้องไม่ถือหุ้นสื่อเขาก็โอนไปเลยแต่ว่าถามว่าน้ำหนักของคนที่ถือหุ้น 0.0035% กับคนที่โอนหุ้นที่เป็นแบบอาจจะเกินครึ่งนึงของสื่อเนี่ยส่งให้กับญาติพี่น้องของตัวเองเนี่ยอันไหนสามารถครอบงำสื่อได้มากกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับมาดูในเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยผมว่าน้ำหนักมันไม่ได้เลยนะครับแต่ก็แล้วแต่ครับเราก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงในกระบวนการที่จะตรวจสอบหรือพิจารณาครับได้พูดคุยเชิญครับพี่เชิญครับได้มีแล้วครับพี่สุพันเดี๋ยวให้ตอบได้มีพูดคุยกันครับครับก็มีโดยแบบโทรคุยกันก็มีหรือว่าส่งข้อมูลกันอะไรเงี้ยก็มีครับว่าตรงไหนจะพอดีแต่ต้องเรียนก่อนนะครับว่าในหลายๆเรื่องที่แต่ละพรรคได้ดำเนินการได้หาเสียงไปเนี่ยก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องประชานิยมค่อนข้างเยอะซึ่งผมจะพูดตั้งแต่ตอนดีเบตอยู่แล้ว
ว่าประชานิยมโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับประชานิยมแต่จาก9ปีที่ผ่านมาเนี่ยจากการบริหารงานของรัฐบาลที่แล้วกับวิกฤตเรื่องการเมืองวิกฤตเรื่องเศรษฐกิจวิกฤตเรื่องโควิดที่เราเจอมาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการสตาร์ทเครื่องยนต์เศรษฐกิจทั้ง4ตัวเนี่ยให้ติดกับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวสำคัญที่สุดคือการจับจ่ายใช้สอยของภาคประชาชนเพราะนั้นเนี่ยนโยบายประชานิยมจำเป็นต้องใช้ตอนนี้แต่ไม่สามารถใช้นโยบายประชานิยมของทุกพรรคที่มาร่วมกันได้เพราะว่าใช้งบประมาณจากกล่องเดียวกันก็จะทำให้งบประมาณสูงเกินไปเพราะนั้นก็อาจจะต้องมีปรับลดมีขยับกันบ้างครับและนั่นคือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีนะคะท่านก็เป็นแกนนำของพรรคไทยสร้างไทยซึ่งเรียกว่าเป็นหนึ่งในพรรคนะคะใน1 ใน 8พรรคนะคะที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลนั่นเองค่ะเรามาทางฝั่งที่พรรคเพื่อไทยกันบ้างนะคะคุณแพทองธารชินวัตรหรือว่าคุณอุ๊งอิ๊งนะคะซึ่งเธอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยด้วยนะคะเธอได้กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้นะคะว่าพรรคเพื่อไทยโดนกระบวนการยุบพรรคมาแล้วถึง2ครั้งค่ะจึงอยากจะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเลยนะคะหนักแน่นในประชาธิปไตยและเคารพเสียงของประชาชนค่ะเพราะในเมื่อประชาชนเลือกมาแล้วก็อยากจะให้จัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศต่อไปนะคะและขอให้กระบวนการยุติธรรมนะคะพิจารณาตามหลักฐานข้อมูลที่มีนะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าของพรรคก้าวไกลเพราะคิดว่าประชาชนและประเทศรอไม่ไหวแล้วนะคะในการที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยและครอบครัวเจอมานะคะอยากจะให้ยุติลงค่ะและอยากจะให้มีการเมืองที่สร้างสรรค์ที่พร้อมพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นโดยการเคารพเสียงของประชาชนคุณแพทองธารเองนะคะก็ยังไม่ได้พูดถึงนะคะกรณีที่หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองค่ะเพราะว่ายังไม่เกิดขึ้นนะคะแต่โจทย์ขณะนี้ก็คือการร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลรวมถึงกรณีเกมหุ้นสื่อไอทีวีที่อาจทำให้คุณพิธาไปไม่ถึงการเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าฝ่ายประชาธิปไตยต้องจับมือกันให้แน่นซึ่งพรรคเพื่อไทยก็พร้อมสนับสนุนและต้องเคารพเสียงของประชาชนค่ะและอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการนะคะพร้อมทั้งปฏิเสธข่าวเรื่องของการพลิกขั้วทางการเมืองนะคะโดยคุณอุ๊งอิ๊งยืนยันค่ะว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีแผนที่จะพลิกไปไหนนะคะซึ่งก็งงกับข่าวที่ออกมามากๆนะคะแล้วก็ไม่รู้เรื่องดีลลับเลยน่าจะดีลลับเกินไปนะคะดีลกันตอนไหนเนี่ยยังไม่ทราบเลยนะคะจึงอยากจะให้หนักแน่นว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยคุยกับพรรคก้าวไกลยังควรเป็นแบบเดิมแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะคะหากพรรคก้าวไกลได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงที่ขาดอยู่60กว่าเสียงจะทำอย่างไรนะคะนั่นคือเสียงของผู้สื่อข่าวที่ถามไปถึงคุณอุ๊งอิ๊งนะคะโดยคุณอุ๊งอิ๊งก็กล่าวในเรื่องนี้ค่ะว่าเรื่องนี้ก็ต้องคุยกับคณะกรรมการบริหารพรรคนะคะที่จะไปคุยกับพรรคก้าวไกลจะดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปฟังการให้สัมภาษณ์โดยคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรกันค่ะการเมืองตอนนี้ยังไงบ้างคะคุณพิธามีคดีเข้าไปเยอะแยะเลยครับจริงอิงก็อยากคืออย่างพรรคเราอะนะคะก็โดนเรื่องของกระบวนการยุบพรรคมาแล้ว2ครั้งอะนะคะอิงก็อยากให้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้หนักแน่นในประชาธิปไตยนะคะเคารพเสียงของประชาชนในเมื่อประชาชนเลือกมาแล้วเนี่ยเราก็อยากจะจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อจะแก้ปัญหาประเทศต่อไปแล้วก็กระบวนการยุติธรรมต่างๆเนี่ยก็ให้พิจารณาตามข้อมูลหลักฐานนะคะอันนี้ก็ต้องขอส่งกำลังใจให้คุณพิธาด้วยเพราะว่าอิงคิดว่าประชาชนก็รอไม่ไหวแล้วประเทศก็รอไม่ไหวในการที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าต่อค่ะเราต้องมีการเมืองแบบใหม่แล้วที่มุ่งไปเมื่อประชาชนเลือกมาเคารพเสียงของประชาชนแล้วมุ่งไปข้างหน้าต่อไม่ว่าพรรคสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเคยเจอมาหรือว่าครอบครัวของอิงเองเคยเจอมาเนี่ยเราก็อยากให้มันยุติลงนะคะแล้วก็อยากให้มีการเมืองที่สร้างสรรค์เป็นการเมืองที่พร้อมที่จะพัฒนาประเทศต่อไปจริงๆโดยเคารพเสียงของประชาชนมีการประเมินสถานการณ์ไหมครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยรูปแบบการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นยังไงครับตอนนี้เนี่ยไม่อยากให้พูดถึงเหตุการณ์สมมุตินะคะเพราะว่ามันก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีทำงานของอิงและของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยโจทย์ที่มีอยู่คืออะไรโจทย์ที่มีอยู่คือพรรคก้าวไกลเป็นพรรคอันดับหนึ่งเราจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันเพราะฉะนั้นเราทำตรงนี้ให้เต็มที่นี่คือโจทย์ของเราโจทย์ของพรรคเพื่อไทยค่ะอย่างวันนี้ที่มาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาคุยกันเรื่องของการปรับเรื่องแบรนดิ้งเรื่องอะไรต่อนะคะเรื่องการสื่อสารของเราต่อค่ะ
อ๋อแน่นอนค่ะฝ่ายประชาธิปไตยต้องจับมือกันไว้ให้แน่นนะคะเพราะว่าเราก็ตั้งใจจะสนับสนุนประชาธิปไตยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเคารพเสียงของประชาชนแน่นอนเราก็ต้องเอาไปตามนั้นน่ะแล้วเดี๋ยวกระบวนการที่จะเกิดขึ้นน่ะก็ให้มันเป็นตามกระบวนการให้เป็นตามวาระไปตรงนี้จะบอกได้เลยว่าคุณเองเนี่ยเคยปฏิเสธข่าวเรื่องของการจะพลิกไปทั้งหมดอ๋อแน่นอนค่ะเราไม่มีแผนที่จะพลิกไปไหนอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าตอนนี้มันคืออะไรตอนนี้เราอย่างไอ้เวลาข่าวที่ออกมาบางทีก็งงเหมือนกันว่าอย่างแบบดีลลับดีลอะไรมันดีลกันตอนไหนอ่ะคือแบบดีลอะไรอินไม่รู้เรื่องเลยอ่ะคือถ้าดีลนั้นรับต้องรับมากแล้วรับกับอินไปเลยอ่ะคือมันก็ไม่ใช่อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้หนักแน่นไว้นะคะว่าพรรคเพื่อไทยออกมาแบบนี้ที่คุยกับก้าวไกลแบบนี้ก็ยังเป็นแบบนี้ค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปค่ะขยายได้เพราะมันไม่มีอะไรเลยคือเพราะว่าเรื่องถูกหลอกเนี่ยนะคะคือเอางี้ดีกว่าว่ามันไม่ได้คำว่าถูกหลอกอ่ะคืออะไรคือตลอดเวลาที่คุณพ่อไม่อยู่ประเทศไทยมา17ปีเนี่ยแน่นอนมันก็จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้รับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดก็ตามนะคะข้อมูลถูกบ้างผิดบ้างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา17ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้คิดว่าใครจะมาหลอกเราหรืออะไรเป็นพิเศษนี่คือสิ่งที่ครอบครัวคุยกันว่าให้ดูข้อมูลให้ดีให้คิดให้ดีว่าจะทำยังไงมันเป็นการห่วงใยอ่ะแล้วเป็นการเตือนสติกันมากกว่าว่าอ่ะดูให้ดีนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้ดูให้ดีอันนี้คือสิ่งที่เราเตือนกันได้แล้วก็เป็นห่วงกันแค่นั้นเองค่ะไม่มีว่าใครจะหลอกหรืออะไรนี่ฮะแล้วในส่วนของกระแสข่าวการตำแหน่งทางการเมืองนะฮะเห็นบางโพลก็มีผู้หญิงนั่งรองนายกนั่งรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยนี่ยังไงบ้างรู้ก่อนอีกทีละอันเนี้ยเห็นหลายทีแล้วว่าที่มันเป็นแบบว่าเขียนมาว่าเป็นรัฐมนตรีอะไรต่างประเทศก็มีล่าสุดไปรองนายกแล้วนะคะขอบคุณสำหรับทุกตำแหน่งจริงๆแต่ว่าไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่เลยยังไม่ทราบเรื่องเลยนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าแผ่นนั้นมาจากไหนเหมือนกันคืออิงคิดว่าอิงน่าจะเห็นพร้อมกับคนที่ดูโซเชียลอะค่ะเห็นพร้อมๆกันแล้วคุณอิงจะมีรับตำแหน่งไหมคะโอ้ยังไม่ทราบเลยค่ะยังไม่ทราบเลยแต่ว่าเรื่องที่ออกไปเนี่ยยังไม่เคยรับรู้เลยพูดจริงๆยังไม่เคยรู้เลยค่ะรู้พร้อมกันพร้อมๆกันนักข่าวรู้ก่อนด้วยการนั่งตำแหน่งฝ่ายบริหารเนี่ยก็ต้องรอดูก่อนใช่ไหมคะหรือว่ารอดูก่อนค่ะรอดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูทางผู้มีประสบการณ์หลายๆท่านเนาะที่คุยกันตกลงกันแล้วก็ระหว่างพักร่วมด้วยก็ต้องคุยกันแบบนั้นค่ะคือดีใจมากนะคะบางอันที่เป็นนโยบายเดิมๆของสมัยไทยรักไทยสมัยคุณพ่อเป็นนายกเนี่ยแล้วก็สมัยของนายกยิ่งลักษณ์ด้วยเนี่ยนะคะคือหลายๆครั้งตอนก่อนเลือกตั้งที่อิงหาเสียงเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็มีแพลนอยู่แล้วว่าจะเอานโยบายดีๆที่ยังเป็นประโยชน์อยู่จากเมื่อหลายปีที่แล้วถึงปัจจุบันเนี่ยอยากจะเอากลับมาใช้นะคะหลายๆอันเลยมากๆทีนี้เนี่ยพอถึงวันนี้เนี่ยถึงไม่ได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งก็ตามแต่นโยบายยังได้กลับมาใช้นี่ก็ยิ่งดีใจและนั่นก็คือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนะคะก็ตามที่เธอบอกเลยค่ะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเองนะคะก็ไม่ได้มีดีลลับอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะส่งกำลังใจให้กับพรรคก้าวไกลต่อไปนะคะและที่สำคัญเลยก็คือว่าก็ต้องดูกันต่อไปนะคะอยากให้ทุกคนเคารพเสียงของประชาชนจับมือกันให้แน่นในส่วนของฝั่งประชาธิปไตยนั่นเองค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับนิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนช่วงหน้าค่ะต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่นิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมาที่ประเด็นกกต.ค่ะภายหลังจากมีเอกสารข้อมูลประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตครั้งที่1นะคะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกอบการรับรองส.ส.ค่ะพบว่ามีส.ส. 329คนที่ไม่มีเรื่องร้องคัดค้านนะคะส่วนอีก71คนมีเรื่องร้องคัดค้านค่ะ
โดยแบ่งเป็นพรรคภูมิใจไทยนะคะมากที่สุด21คนค่ะพรรคเพื่อไทย20คนพรรคพลังประชารัฐ14คนพรรคก้าวไกล7คนพรรคประชาธิปัตย์3คนพรรครวมไทยสร้างชาติ3คนค่ะพรรคไทยสร้างไทย2คนและพรรคเพื่อไทยรวมพลังอีก1คนค่ะในขณะที่สัปดาห์นี้นะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้มีการพิจารณารับรองส.ส.เป็นเพียงการรับทราบตามที่สำนักงานกกต.เสนอค่ะโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณากกต.อีกครั้งนะคะในสัปดาห์หน้าที่คาดว่าจะรับรองและประกาศส.ส.ให้ได้ 95% ค่ะและประกาศในคราวเดียวกันจากนั้นก็จะเปิดให้ส.ส.มารับเอกสารรับรองนะคะก่อนที่จะไปรายงานตัวต่อสภาผู้แทนราษฎรค่ะผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้รายงานนะคะว่าหลังจากมีเอกสารกกต.หลุดออกมาก็ยังไม่มีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งออกมาชี้แจงในเรื่องนี้นะคะโดยในวันพรุ่งนี้คุณอิทธิพรบุงประคองนะคะประธานกกต.ก็จะเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563ถึง2565ค่ะและงานสัมมนาวิชาการนะคะทิศทางการเมืองของไทยหลังจากการเลือกตั้งปี2566ด้วยค่ะนี่ก็คือเรื่องของกกต.นะคะก็ยืนยันค่ะว่าเดี๋ยวจะมีการประกาศออกมา 95% ในเร็ววันนี้แน่นอนนะคะเรามาทางฝั่งของคุณอนุทินชาญวีรกุลค่ะท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็ในฐานะที่เป็นหัวหน้าของพรรคภูมิใจไทยด้วยได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ค่ะหากรัฐบาลนะคะจัดตั้งได้ล่าช้าเศรษฐกิจก็อาจจะชะลอตัวเช่นกันค่ะว่าไม่ท่านก็ตอบเรื่องนี้นะคะว่าท่านรู้สึกว่าอาจจะไม่ช้าหรอกค่ะเพราะว่าทุกอย่างก็ยังอยู่ในกระบวนการอยู่ค่ะที่จริงการรับรองส.ส.ก็มีการทยอยออกมาแล้วเมื่อการเลือกตั้งปี2562นะคะตอนนั้นเนี่ยใช้เวลากว่า60วันแต่ว่านี่เพิ่งผ่านมาแค่เพียง1เดือนเท่านั้นค่ะผู้สื่อข่าวก็ได้ถามถึงกรณีการเผยแพร่เอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะให้พิจารณาว่าผู้ชนะการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตใดบ้างที่มีเรื่องคัดค้านการเลือกตั้งพบว่ามีส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยมากที่สุดเลยคือจำนวน23คนนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีการตรวจสอบในส่วนของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นะคะคุณอนุทินก็กล่าวค่ะว่าการที่มีชื่อพรรคภูมิใจไทย23คนก็อยู่ที่ว่ามีใครร้องเรียนหรือไม่ค่ะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ไปร้องเรียนใครถ้าเราไปร้องเรียนก็จะยิ่งเสียเวลามากขึ้นนอกจากว่าจะผิดจริงๆคงไม่ทำให้เป็นเรื่องไม่เกี่ยวว่าทั้ง23คนจะมีปัญหาเขาก็ต้องไปหาหลักฐานเพื่อลบล้างข้อกล่าวหานั่นเองค่ะผู้สื่อข่าวถามเพิ่มเติมนะคะว่าในส่วนของพรรคจะมีการดูแลอย่างไรบ้างหรือว่าให้ต่างคนต่างไปดูแลกันเองนะคะคุณอนุทินก็กล่าวค่ะว่าถ้าเขามาหารือในเรื่องของกฎหมายหรือว่าให้เตรียมหลักฐานต่างๆก็จะต้องไปนะคะยันกับข้อกล่าวหาทางพรรคก็จะมีฝ่ายกฎหมายที่ต้องคอยประสานงานและให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกต่างๆให้กับผู้สมัครไปแก้ข้อกล่าวหาอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังการให้สัมภาษณ์โดยคุณอนุทินชาญวีรกูลกันค่ะหลอกทุกอย่างก็ยังอยู่ในกระบวนการอยู่ใช่ไหมครับจริงๆการรับรองสมาชิกภาพของส.ส.ทยอยออกมาแล้วใช่ไหมเมื่อวานตกลงเป็นเฟคนิวส์ป่ะหรือว่าเป็นทางการแล้วรับทราบก็ทยอยออกมาแล้วนะครับปี62ต้องใช้เวลาตั้งเกือบเท่าไหร่เกือบ60วันนี่เพิ่งเดือนเดียวเองนะก็เกิดจากการที่มีชื่อพรรคภูมิใจไทย23คนอะไรทำนองนี้ก็คือมันเป็นไปตามว่ามีใครร้องเรียนหรือเปล่าใช่ไหมพรรคภูมิใจไทยเราไม่ได้ไปร้องเรียนใครถ้าเราไปร้องเรียนก็มันก็จะยิ่งเสียเวลามากขึ้นถ้านอกจากว่าโอ้มันผิดจริงๆนะครับก็ไม่ทำให้เป็นเรื่องมันไม่เกี่ยวข้องว่าโอ้อันนี้23คนนี่จะมีปัญหาหรือว่าอะไรเขาก็ต้องไปหาหลักฐานไปลบล้างข้อกล่าวหาต่างๆก็ถ้าเขามาหารือในเรื่องของข้อกฎหมายหรือว่าให้เตรียมในเรื่องของหลักฐานต่างๆที่จะต้องไปยันกับข้อกล่าวหาทางพรรคก็มีฝ่ายกฎหมายที่จะต้องคอย
ประสานงานแล้วก็ให้ความร่วมมือนะครับอำนวยความสะดวกต่างๆให้ผู้สมัครไปแก้ข้อกล่าวหาเอาไว้ให้ถึงวันนั้นก่อนนะตอนนี้ให้ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับก็เราก็รอการรับรองส.ส.อย่างเป็นทางการพอรับรองเป็นทางการเมื่อไหร่มันก็จะมีขั้นตอนการเปิดประชุมสภานะแล้วก็เดินไปมันไม่มีทางตันหรอกครับทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดนะยังหรอกครับเราอย่าไปคือเราแต่ละพรรคก็ต้องดำเนินการอะไรตามแนวทางของพรรคตัวเองพวกพรรคภูมิใจไทยดีหน่อยก็เราไม่ค่อยไปยุ่งกับพรรคคนอื่นนะแล้วก็เราก็ทุกอย่างก็ได้ทำตามที่ได้แจ้งกับพี่น้องประชาชนไว้ใช่ไหมครับว่าแนวทางพรรคภูมิใจไทยเป็นอย่างไรเรายังยืนยันว่าพรรคที่หนึ่งนะครับก็ควรจะเป็นผู้ที่จะประสานงานจัดตั้งรัฐบาลไปนะครับเราเป็นพรรคที่3พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่3เราก็ต้องไม่ทำอะไรให้มันเกิดปัญหานะครับให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคที่มีจำนวนส.ส.มากกว่าเราก็ถ้ามันเป็นที่1ก็ค่อยคิดไงนี่มาเป็นที่3ก็ไม่ค่อยคิดหรอกนะไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้คุยกับใครเลยแล้วเขาก็ไม่ได้คุยกับเราต่างคนต่างอยู่ตอนนี้ทำไมต้องมีใครกระซิบว่าไปคุยกันหรือจะเปลี่ยนขั้วสุดหนึ่งสุดสองสุดสามอะไรอย่างเงี้ยปลายเห็นหรือเปล่าล่ะแต่คนเห็นชัดๆมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐคนหนึ่งเห็นที่อังกฤษเห็นไหมไปแล้วก็ที่บอกมีดิวรักดิวเลิฟเนี่ยโชคดีเนี่ยชื่ออะไรตายอ่ะไปดูฟุตบอลด้วยก็เห็นไม่มีการพูดคุยกันนอกจากการทักทายกันตามมารยาทมันเราต้องดูหลักความเป็นจริงด้วยใช่ไหมฮะอย่างวันนี้มันเป็นไปได้ไงเราโทรไปหาคนนั้นคนนี้เพื่อจะไปจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้มาเป็นพรรคที่หนึ่งนะครับเราก็ต้องรอทุกอย่างให้มันดำเนินไปว่าสถานการณ์จะเป็นไปแบบนี้ไปตลอดราบเรียบไปจนถึงการคัดเลือกนายกรัฐมนตรีเลยหรือเปล่าถ้าเป็นมันก็เราก็อย่าไปเป็นอุปสรรคให้เขาต้องติดขัดเพราะประเทศมันก็ควรจะต้องมีรัฐบาลต่อเนื่องตลอดเวลาส่วนตัวที่เรากระทบมันยังไม่ยืดยื้ออะไรดีตอนนี้มันก็ทุกอย่างก็ยังเดินหน้าไปเห็นไหมทางกกต.เขาก็เร่งทยอยแจ้งมาว่าโอเคติดขัดอะไรนะครับแล้วก็จะรับรองก็ดูแนวโน้มมันก็เป็นไปตามไทม์ไลน์ที่เขาเซตเอาไว้หมดข้อกล่าวหาอะไรต่างๆแต่ส่วนใหญ่พรรคภูมิใจไทยเราก็ดูแลในเรื่องของเราแต่ถ้าใครทำผิดกฎหมายแล้วมันโจงครึ่มแล้วมันเกิดความเดือดร้อนต่อสาธารณะต่อประชาชนอันนี้เราก็คงต้องไปพิจารณาอีกทีนะครับแต่ในส่วนว่าอยู่ดีๆอยู่เฉยๆจะทำให้มันเกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นมาโดยการแต่งเติมเสริมบูลลี่หรือไปเพิ่มไปทำเรื่องให้มันเกิดขึ้นไม่มีในพรรคภูมิใจไทยคือทำไม่เป็นด้วยอยากจะทำก็ยังทำไม่เป็นเพราะไม่เคยคิดเรื่องเหล่านี้นะครับเป็นไปตามกติกาเคารพกติกาแล้วก็นึกถึงสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลักถ้าคิดอย่างนี้มันก็สบายทำอะไรก็สบายนะครับแต่คิดอะไรที่มันเป็นเรื่องประโยชน์ส่วนตัวนี่มันก็จะลำบากหน่อยเพราะมันต้องไปแต่งเติมเสริมอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็ไม่เคยคิดทำอย่างนั้นอยู่แล้วใช้เหตุใช้ผลนะครับใช้เหตุใช้ผลแล้วก็นึกถึงบ้านเมืองเป็นหลักถ้าบ้านเมืองมีความไม่สงบมันไม่ได้กระทบเฉพาะคนที่อยู่ในสภาบ้านเมืองมีความไม่สงบมันกระทบเศรษฐกิจกระทบการจ้างงานกระทบการลงทุนกระทบการท่องเที่ยวอันนี้แหละครับสาธารณประโยชน์เราเป็นผู้แทนเราเป็นอาสาเข้ามาทำงานให้กับประชาชนให้กับบ้านเมืองเราต้องคำนึงถึงสาธารณประโยชน์
เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพรรคภูมิใจไทยคิดแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยมีการกระทำใดๆที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคจากพรรคภูมิใจไทยและนั่นก็คือการให้สัมภาษณ์โดยคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ท่านก็ตอบค่ะว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยท่านมองว่าไม่ช้าแน่นอนนะคะแล้วก็พร้อมช่วยว่าที่นะคะส.ส.ทั้ง21คนจากพรรคภูมิใจไทยที่ตอนนี้นะคะกกต.ยังไม่รับรองค่ะเรามาทางฝั่งของพรรคก้าวไกลกันบ้างนะคะคุณรักชนกศรีนอกหรือว่าคุณไอซ์นะคะว่าที่ส.ส.กทม.เขต28ของพรรคก้าวไกลนะคะเธอได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เป็น1ใน7รายชื่อที่กกต.นะคะยังไม่รับรองนะคะโดยที่คุณรักชนกหรือว่าคุณไอซ์เนี่ยก็บอกว่าเบื้องต้นตอนนี้ก็กำลังรอเอกสารจากกกต.นะคะส่งมาที่บ้านว่าถูกร้องเรียนในหัวข้อไหนนะคะยืนยันว่าพร้อมที่จะชี้แจงในทุกข้อที่ร้องเรียนค่ะซึ่งก็ยังอยู่ในกรอบระยะเวลา60วันซึ่งหากได้รับหนังสือรับรองแล้วเราก็จะไปชี้แจงค่ะหากไม่มีมูลเรื่องร้องเรียนก็อาจจะถูกปัดตกไปแต่หากมีมูลก็ต้องมาหาทางดำเนินการต่อไปค่ะส่วนคำแนะนำจากทางพรรคนะคะคุณรักชนกก็บอกค่ะว่าทางพรรคแจ้งว่าหากทางกกต.ส่งเอกสารมาก็ให้แจ้งมาที่พรรคให้จัดเตรียมทีมกฎหมายในการช่วยเหลือค่ะเมื่อถามว่าการที่ปรากฏชื่อเราและพรรคร่วมด้วยจะส่งผลต่อการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่นะคะตรงนี้เนี่ยคุณรักชนกก็กล่าวค่ะว่าส่วนตัวคิดว่าอย่างไรก็จะต้องมีเรื่องร้องเรียนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นผู้ชนะก็จะต้องถูกร้องเรียนแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าถูกร้องเรียนเรื่องอะไรบ้างย้ำว่าชี้แจงได้ทั้งหมดและยังอยู่ในกรอบระยะเวลา60วันค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวนะคะถามว่าได้คาดกลานไว้หรือไม่นะคะว่าคำร้องจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะตรงนี้เนี่ยคุณรักชนกก็กล่าวค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้คาดกลานไว้แต่ว่าก็พยายามมองไว้บ้างว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรได้บ้างแล้วก็หาเอกสารเตรียมไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณรักชนกศรีนอกกันค่ะตอนนี้กำลังรอเอกสารจากกกต.ส่งมาที่บ้านนะคะว่าร้องในหัวข้อไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบก็คือยังเรียกว่ายังอาจจะไม่ได้ถูกรับรองเพราะว่ามีเรื่องที่ต้องร้องเรียนอยู่เนาะแต่ว่าเราก็พร้อมที่จะชี้แจงในทุกๆข้อที่ร้องเรียนมาแล้วจริงๆคือมันยังอยู่ในระยะเวลา60วันภายในการรับรองอยู่ก็คือถ้าสมมติว่าได้รับหนังสือเสร็จปุ๊บแล้วเราไปชี้แจงโอเคแล้วถ้าไม่มีมูลเรื่องก็อาจจะถูกปัดตกไปแต่ว่าถ้ามีมูลก็อาจจะต้องดำเนินการยังไงก็ว่ากันต่อไปแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ได้รับหนังสือนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าได้รับหนังสือมาแล้วเนี่ยคือทุกเรื่องเราสามารถชี้แจงได้หมดแล้วก็ถ้าชี้แจงได้ชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่มีปัญหาก็คิดว่ายังอยู่ในช่วงเวลาในการรับรอง60วันอยู่ค่ะก็ทางพรรคก็แจ้งมาว่าถ้าสมมติว่าเอกสารมาถึงที่บ้านแล้วเมื่อไหร่ก็ให้แจ้งทางพรรคได้เลยก็เดี๋ยวจัดทีมกฎหมายไปติดตามหรือว่าจะต้องทำยังไงอะไรต่อก็เดี๋ยวว่ากันค่ะอ๋อคือไอคิดว่าทุกรายชื่อที่โดนร้องเรียนเนี่ยนะคะคือยังไงเรื่องร้องเรียนเนี่ยมันมีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราเป็นผู้ชนะก็ต้องถูกร้องเรียนไอคิดว่าตอนนี้เนี่ยรอดูก่อนว่าแต่ละเรื่องเนี่ยคือเป็นเรื่องไหนบ้างนะคะแล้วก็ไอคิดว่าทุกเรื่องเนี่ยมันสามารถชี้แจงได้หมดนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าชี้แจงแล้วข้อเข้อร้องเรียนเนี่ยถูกปัดตกไปสุดท้ายมันยังอยู่ในระยะเวลา60วันภายใต้การรับรองอยู่แล้วก็ถ้าสมมติว่าชี้แจงได้นะคะก็สามารถรับรองได้แล้วก็เข้าสภาโหวตเลือกได้ปกติเลยจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้เก่งเลยค่ะว่าเป็นเรื่องไหนแต่ว่าก็พยายามดูไว้เหมือนกันว่ามันจะเข้าในหัวข้อไหนได้บ้างแล้วก็หาเอกสารเตรียมไว้ค่ะไม่กังวลค่ะก็เพราะว่าจริงๆมันถูกร้องกัน71เขตเนาะแต่ว่าโอเคก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่เป็นห่วงเขตไอซ์นะคะแล้วก็ก็คิดว่าก็มีเรื่องร้องเรียนอะไรมาก็คือคงต้องชี้แจงกันไปเพราะว่าก็อันนี้น่าจะเป็นแบบเรียกว่าอะไรอ่ะก้อนกรวดเล็กๆในรองเท้าคือก้าวไกลหรือว่าผู้สมัครจากก้าวไกลเองคงต้องเจออะไรอีกเยอะนะคะในอนาคตเพราะว่าคืออย่างที่ทุกคนก็เห็นกันแล้วพอตั้งแต่เราชนะมาเนี่ยก็งานเข้าไม่หยุดนะคะก็อยากจะให้ทุกคนทำใจให้ชินเอาไว้เลยว่าเมื่อเราเป็นฝ่ายที่ต่อสู้เอาอำนาจกลับมาสู่มือของพ่อแม่พี่น้องประชาชนน่ะเรื่องเหล่านี้คือเรื่องที่
ก้าวไกลต้องเจอเรื่องที่พี่ทิมต้องเจอเรื่องที่สสของก้าวไกลต้องเจอแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมากๆยังไงก็ไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่สบายใจนะคะเพราะว่ายังไงเราจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอนมันคงไม่มีอะไรมาหยุดยั้งนะคะพลังที่เหลือล้นอันนี้ที่ประชาชนส่งมาให้พวกเราได้แล้วก็ยังไงก็อยากจะให้ทำใจให้ชินเอาไว้เลยค่ะเพราะว่าในอนาคตเราต้องเจอเรื่องแบบนี้กันอีกเยอะที่จะทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่สบายใจแต่ก็อยากให้รู้เอาไว้ว่ายังไงเรากอดคอต่อสู้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็อย่าท้อกับเรื่องอะไรเล็กๆแบบนี้อย่าไปให้มันรบกวนรำคาญใจเพราะว่าต่อไปเราต้องเจออะไรอีกเยอะค่ะก็จริงๆคือก็ลงตั้งแต่วันแรกที่ได้รับเลือกมานะพี่ตั้งแต่15จนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีวันไหนที่ไปหยุดเจอพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลยเพราะว่าเรายืนยันค่ะว่าคือหลังเลือกตั้งมันเนี่ยเงินเดือนส.ส.ถูกจ่ายแล้วเนาะเราเพื่อทำให้ประชาชนได้ผลประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าคุ้มภาษีเขามากที่สุดในเมื่อกกต.ไม่ใช่กกต.ในเมื่อได้รับเงินเดือนตั้งแต่วันแรกที่ได้รับเลือกมาแล้วเราก็ควรที่จะเริ่มทำงานเลยโดยที่ไม่ต้องรอให้กกต.รับรองนี่คือการตอบแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มอบความไว้วางใจให้เรามาได้ดีที่สุดก็คือเริ่มทำงานและนั่นก็คือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณไอซ์รักชนกสีนอกนะคะจากพรรคก้าวไกลที่เป็นหนึ่งใน7รายชื่อนะคะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่รับรองส.ส.ให้ของพรรคก้าวไกลนั่นเองนะคะเธอยืนยันนะคะว่าไม่ท้อค่ะเพราะว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆที่สุดท้ายแล้วก็อยากจะทำเพื่อประชาชนแล้วก็ต่อสู้และพร้อมชี้แจงกับกกต.ค่ะเรามาทางฝั่งของอีกคนนึงนะคะที่มาจากพรรคก้าวไกลเช่นกันก็คือคุณปฏิพัฒน์สันติพาดานะคะเขาเป็นว่าที่ส.ส.พิษณุโลกจากพรรคก้าวไกลค่ะท่านก็ได้กล่าวถึงกรณีที่มีชื่อของตัวเองอยู่ใน71รายชื่อที่คณะกรรมการเลือกตั้งยังไม่ได้รับรองส.ส.นะคะโดยระบุว่าหลังจากที่ได้รับทราบเรื่องก็มีความกังวลค่ะว่าเป็นเรื่องที่กกต.ตีตกไปแล้วหรือไม่เพราะว่ามีชื่อตนเองอยู่ในชื่อผู้อภิปรายโครงการพระราชดำริแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เรื่องดังกล่าวนะคะเมื่อสอบถามไปยังหน่วยสืบสวนของทางกกต.ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ปรากฏว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามานะคะซึ่งพอตรวจสอบเข้าไปในเว็บไซต์ของกกต.ก็ไม่มีปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนเช่นกันหรือแม้แต่เพจ Facebook ของกกต.ก็โพสต์ว่าการแชร์ต่อมีความผิดนะคะตนก็จึงไม่รู้สึกกังวลอะไรค่ะผู้สื่อข่าวนะคะก็ถามว่ามีความกังวลในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นะคะตรงนี้คุณปฏิพัฒน์ก็กล่าวค่ะว่าไม่มีเลยนะคะเพราะความกังวลน่าจะเป็นฝั่งที่ไม่อยากให้เราจัดตั้งรัฐบาลมากกว่านะคะเมื่อเราสามารถรวบรวมเสียงได้ขนาดนี้แล้วตอนนี้แรงกดดันที่กกต.นะคะก็น่าจะอยู่ที่กกต.เป็นหลักค่ะซึ่งกรณีเอกสารหลุดนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นการโยนหินถามทางหรือไม่นะคะเพราะเมื่อมีคนกดดันกกต.ก็จะได้มีการพิสูจน์นะคะว่ามีการคัดค้านหากเราดูตามสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ภายในสิ้นเดือนนี้กกต.ก็น่าจะสามารถรับรองได้เกิน 95% ที่จะสามารถเปิดสภาได้ค่ะยิ่งถ้าเปิดสภาช้ายิ่งมีรัฐบาลช้าเราก็จะยิ่งไม่มีเวทีเพื่อแก้ปัญหาของประเทศและผ่านงบประมาณที่สำคัญต่อประชาชนค่ะผู้สื่อข่าวถามเพิ่มเติมอีกนะคะว่าคิดว่าเป็นการตั้งใจทำให้เอกสารหลุดเพื่อให้มีข้ออ้างในการรับรองส.ส.แล้วเกิดความล่าช้าหรือไม่นะคะตรงนี้คุณปฏิพัฒน์ก็กล่าวค่ะว่าตนเนี่ยไม่ได้คิดเช่นนั้นนะคะเพราะว่าเอกสารทุกอย่างที่ส่งต่อกันในโซเชียลมีเดียไม่มีหัวกระดาษที่ชัดเจนไม่สามารถใช้ยืนยันอะไรได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็มีเอกสารทำนองนี้หลุดออกมาเรื่อยๆจึงไม่ได้กังวลอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณปฏิพันธ์สันติพาดากันค่ะว่ามีชื่อผมปรากฏอยู่ในการอภิปรายเรื่องโครงการพระราชดำริใช่ไหมครับที่คุณศรีสุวรรณไปร้องก็ปรากฏว่าไม่ใช่เรื่องนั้นนะครับแล้วพอสอบถามไปที่หน่วยสืบสวนของทางกกต.พิษณุโลกก็ปรากฏว่าไม่มีเรื่องร้องเข้ามาแล้วก็พอไปดูในเว็บไซต์ของกกต.ก็ไม่ได้มีปรากฏว่าเป็นหลักฐานชัดเจนหรือเป็นเอกสารออฟฟิเชียลนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเรื่อง71ส.ส.เนี่ยถึงขั้น Facebook ของกกต.เองก็บอกว่าใครแชร์ต่อมีความผิดด้วยนะครับเพราะนั้นก็เลยไม่ได้กังวลอะไรเลยครับอ๋อไม่มีเลยครับเพราะความกังวลน่าจะเป็นฝั่งที่ไม่อยากให้เราจัดตั้งมากกว่าเพราะว่าเมื่อเรารวบรวมเสียงได้ขนาดนี้แล้วอ่ะครับก็ตอนนี้แรงกดดันอยู่ที่กกต.เป็นอันดับแรกนะครับเพราะนั้นไม่รู้ว่าอันที่แล้วที่71เนี่ยเป็นการโยนหินถามทางหรือเปล่า
เนาะหรือว่าเวลาคนกดดันกกต.มากๆว่าทำอะไรอยู่เนี่ยมันจะได้มีข้อพิสูจน์ว่าอ๋อมันมีการคัดค้านหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ถ้าเราดูตามสิ่งที่น่าจะเป็นแล้วเนี่ยภายในสิ้นเดือนนี้กกต.ก็น่าจะรับรองเกิน 95% ได้แล้วก็เปิดสภาได้สำเร็จยิ่งเปิดสภาช้ายิ่งมีรัฐบาลช้าเราก็ยิ่งจะไม่มีเวทีในการแก้ไขปัญหาของประเทศแล้วก็ผ่านงบประมาณที่สำคัญต่อประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้แรงกดดันมันไปอยู่ฝั่งของทางกกต.นะครับแล้วก็ทางสว.มากกว่าครับคิดว่ามันเป็นการตั้งใจให้เอกสารหลุดออกมาเพื่อจะเป็นข้ออ้างในการที่จะรับรองประกาศรับรองสสที่มันล่าช้าไหมครับคงไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เอกสารทุกอย่างที่อยู่ในไลน์เนี่ยนะครับที่ส่งต่อกันเนี่ยแล้วไม่มีหัวกระดาษที่ชัดเจนไม่มีว่าใครเป็นผู้ออกใช่ไหมครับเป็นแค่จั่วหัวเนี่ยมันแทบจะเรียกว่าใช้ยืนยันอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเอกสารทำนองนี้หลุดออกมาเรื่อยๆนะเพราะนั้นก็และนั่นก็คือส่วนหนึ่งของการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาว่าที่ส.ส.พิษณุโลกจากพรรคก้าวไกลนะคะแต่ว่าท่านจะได้รับการรับรองไหมนะคะตรงนี้ท่านก็บอกว่าไม่ได้เป็นห่วงกับเรื่องที่มีการร้องเรียนนะคะตามที่ท่านได้กล่าวไปเลยค่ะหลังจากนี้จะเป็นยังไงเราคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะในส่วนของการรับผลรับรองผลของกกต.นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับนิวฟีเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนช่วงหน้าค่ะต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่นิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนนะคะในช่วงนี้เราจะยังอยู่กันในที่กรณีนะคะที่มีการเผยแพร่รายชื่อ71ว่าที่ส.ส.ที่ถูกกกต.แขวนนะคะเหตุที่มีเรื่องร้องเรียนยังไม่ประกาศผลรับรองค่ะโดยในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีรายชื่อปรากฏในเอกสารที่มีการเผยแพร่จำนวน3เขตเลือกตั้งค่ะก็คือเขตเลือกตั้งที่2นะคะคือคุณชรินทร์วงศ์พันเที่ยงนะคะว่าที่ส.ส.พระนครศรีอยุธยาจากพรรคก้าวไกลค่ะและเขตเลือกตั้งที่3นะคะโดยคุณพิมพ์พฤดานะคะตันจรารักษ์ว่าที่ส.ส.พระนครศรีอยุธยาจากพรรคภูมิใจไทยเขตเลือกตั้งที่5นะคะถัดมาเลยก็คือคุณประดิษฐ์สังขจายนะคะว่าที่ส.ส.พระนครศรีอยุธยาจากพรรคภูมิใจไทยอีกท่านหนึ่งนั่นเองค่ะนะคะก็ด้านของคุณชรินทร์วงศ์พันเที่ยงนะคะว่าที่ส.ส.พระนครศรีอยุธยาเขต2ของพรรคก้าวไกลก็ได้เปิดเผยนะคะว่าส่วนตัวหลังจากที่เห็นรายชื่อที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วก็ได้ไปสอบถามที่กกต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแจ้งว่ายังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ค่ะตนเองก็มั่นใจนะคะว่าปฏิบัติตามกฎหมายพ.ร.บ.การเลือกตั้งทุกอย่างไม่มีการซื้อเสียงหรือให้ร้ายโจมตีใครค่ะและยังไม่มีการประสานมาจากทางกกต.นะคะว่าให้ไปชี้แจงเรื่องอะไรค่ะโดยในความคิดเห็นส่วนตัวคาดว่าน่าจะมีการร้องคัดค้านขอนับคะแนนใหม่เนื่องจากมีบัตรเสียจำนวนมากและคะแนนห่างจากผู้สมัครอันดับที่2ประมาณ600กว่าคะแนนนั่นคือสิ่งที่คุณชรินทร์กล่าวค่ะด้านของคุณประดิษฐ์สังขจายนะคะว่าที่ส.ส.พระนครศรีอยุธยาเขต5จากพรรคภูมิใจไทยนะคะก็เปิดเผยว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากกกต.ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เข้าไปชี้แจงหรือว่าสอบสวนเรื่องอะไรไม่ทราบว่าเอกสารที่มีการเผยแพร่ออกมามาจากไหนเพราะว่าทางกกต.ก็ยังไม่ได้ประกาศรับรองใครเลยค่ะมั่นใจว่าปฏิบัติตามกฎหมายนะคะหรือว่าพ.ร.บ.การเลือกตั้งอยู่แล้วหากจะมีการร้องเรียนจริงก็พร้อมที่จะพิสูจน์ค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าได้ติดต่อสอบถามไปยังสำนักงานของกกต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ให้ข้อมูลว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการหาข้อเท็จจริงในบางเรื่องอยู่ค่ะขอให้ทางส่วนกลางเป็นผู้ชี้แจงนะคะก็อยากจะให้ประชาชนทุกคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้รอสักครู่นะคะแล้วก็อดทนรอกันแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวหลังจากที่กกต.นะคะประกาศรับรองผลเนี่ยเราก็จะได้ทราบผลที่แน่ชัดกันค่ะเรามาที่ประเด็นที่พรรคเพื่อไทยเลยนะคะคุณชุมสายศรียาภัยรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยที่ประกอบด้วยคนแรกคือคุณกิตติ์สีฟ้าผู้สมัครส.ส.เขต2พังงา
คุณพลทกรไข้ครวนผู้สมัครสสชลบุรีเขต10ค่ะและอีกคนหนึ่งคือคุณพันธนูวันกลางซ้ายผู้สมัครสสบุรีรัมย์เขต7นะคะได้ร่วมกันแถลงข่าวกรณีที่พบการทุจริตการเลือกตั้งที่ผ่านมาค่ะโดยคุณชุมสายนะคะก็กล่าวค่ะว่าผู้สมัครที่อยู่ในเขตที่มีปัญหาเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งประกอบด้วยจังหวัดพังงาเขต2ชลบุรีเขต10บุรีรัมย์เขต7นะคะได้ตรวจสอบแล้วพบเห็นการกระทำความผิดที่มีทั้งพยานหลักฐานและพยานบุคคลค่ะซึ่งทั้ง3คนเนี่ยก็ได้มีการร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งไปยังกกต.แล้วนะคะทั้งที่จังหวัดแล้วก็ส่วนกลางด้วยแต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆนะคะไม่ได้มีการสั่งให้นับคะแนนใหม่หรือว่าเลือกตั้งใหม่เลยนะคะจึงได้มายื่นหนังสือถึงพรรคว่าแนวทางที่จะดำเนินการต่อจะเป็นไปในทิศทางใดค่ะซึ่งในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะและกกต.ก็ควรเร่งรัดในการเลือกตั้งใหม่ก่อนที่จะประกาศนะคะและแขวนนะคะเขตที่มีปัญหาและมั่นใจว่าจะไปถึงขั้นที่กกต.จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อยากให้กกต.ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆนะคะขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเร่งรัดดำเนินการกับคนที่ทำผิดนะคะทั้งนี้เขตที่มีปัญหาส่งเรื่องมาที่พรรคแล้วเนี่ย19เขตเลยเชื่อว่าหากกกต.ตรวจสอบตรงไปตรงมาพรรคเพื่อไทยจะได้ส.ส.เพิ่มมา10ที่นั่งเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปฟังการแถลงข่าวโดยพรรคเพื่อไทยแล้วก็3ผู้สมัครส.ส.จากพรรคเพื่อไทยกันค่ะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับวันนี้ผู้สมัครนะครับผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับที่อยู่ในเขตที่มีปัญหาเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งมีประเด็นเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งนะครับมีเรื่องความไม่ชอบมาพากลเป็นการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในเขตพื้นที่นะครับก็มี3จังหวัดครับมีจังหวัดพังงาเขต2ก็คือท่านกฤษสีฟ้านะครับซึ่งอยู่ทางซ้ายมือผมนะครับมีจังหวัดชลบุรีเขต10นะครับคือท่านพันธกรไคร่ควรนะครับทางขวามือผมและมีท่านพันธนูวรรณกลางซ้ายจังหวัดบุรีรัมย์เขต7ครับก็หลังจากเลือกตั้งแล้วนะครับได้ตรวจสอบนะพบเห็นการกระทำความผิดซึ่งถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งนะครับตามระเบียบตามกฎหมายว่ามันมีพฤติการมีพยานหลักฐานมีข้อเท็จจริงแล้วก็มีเอกสารพยานบุคคลอะไรต่างๆเนี่ยน่าเชื่อว่ามีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งซึ่งทั้ง3ท่านนะครับได้ร้องคัดค้านการเลือกตั้งร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งไปยังกกต.แล้วทั้งในระดับกกต.จังหวัดนะและกกต.ส่วนกลางก็เป็นระยะเวลามาถึงวันนี้ก็ประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับซึ่งก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆนะยังไม่ได้มีการสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ในหน่วยในเขตนั้นและยังไม่ได้มีการสั่งให้เลือกตั้งใหม่ในเขตนั้นวันนี้ครับทั้ง3ท่านก็ได้มาที่พรรคเพื่อยื่นคำร้องถึงพรรคว่านโยบายหรือแนวทางของพรรคที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อเนี่ยเราจะไปในทิศทางไหนนะครับเพื่อจะได้เป็นในแนวทางเดียวกันต้องขอเรียนว่าพรรคเพื่อไทยนะครับหลังจากเลือกตั้งแล้วนะครับนำโดยฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ละเลยนะครับยังมีการติดต่อสื่อสารกับผู้สมัครโดยเฉพาะในเขตที่มีปัญหาเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งนะครับแล้วให้คำปรึกษาแนะนำในทางกฎหมายมาตลอดเวลาก็เป็นเหตุให้วันนี้ทั้ง3ท่านได้มาพบมายื่นคำร้องถึงพรรคว่าแนวทางที่จะเดินต่อไปอย่างไรนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับในมาตรา140ของพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี61นะครับบอกว่าให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยมีสิทธิ์ยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในเขตเนี่ยนะครับที่ตนสมัครเนี่ยว่าไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมอย่างไรนะครับหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไรนะครับโดยอาจยื่นคำคัดค้านเนี่ยตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันเลือกตั้งจนถึง30วันนับแต่วันประกาศก็ในส่วนของพรรคก็
เห็นว่ากกต.ควรจะต้องเร่งรัดนะครับให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนการประกาศผลก็ทราบว่าจะอยู่ในภายในเวลาสิ้นเดือนนี้นะครับหรือไม่ก็ให้แขวนไว้ในเขตที่ยังมีปัญหานะครับเบื้องต้นผมก็อยากจะให้ทางผู้สมัครในเขตที่มีปัญหาที่มาวันนี้นะครับ3เขตเนี่ยได้พบปะกับพี่น้องสื่อมวลชนก่อนนะแต่ทั้งหมดเนี่ยที่มีคำร้องมาถึงพรรคแล้วเนี่ยมี19เขตและยังอาจจะมีมากกว่านั้นอีกนะครับเริ่มต้นจากทางเขต2จังหวัดพังงาเชิญท่านเขตสีฟ้าครับครับขอบคุณครับขออนุญาตต่อท่านสื่อมวลชนนะครับผมนายกฤษสีฟ้าผู้สมัครส.ส.เขต2จังหวัดพังงานะครับเหตุการณ์เรื่องของความไม่สุจริตและเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาทางผมได้ยื่นกับกกต.จังหวัดเมื่อวันที่19นะครับโดยเน้นประเด็นที่คณะกรรมการในหน่วยเลือกตั้งจัดการนับคะแนนที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบของกกต.เช่นการไม่จัดให้มีการนับคะแนนเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยเห็นได้ชัดเจนแล้วก็สามารถร้องคัดค้านได้การนับคะแนนเนี่ยจะไกลมากจากผู้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงก็คือไปกั้นเชือกไว้แล้วก็ห้ามไม่ให้มีการถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอต่างๆแล้วก็การยกบัตรขึ้นมาเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนเห็นเนี่ยหลายหน่วยก็ไม่ได้มีการยกก็สามารถวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียได้โดยคนคนเดียวก็คือคนที่ยกบัตรขึ้นมาดูโดยไม่มีคนอื่นได้มีส่วนร่วมรวมทั้งบัตรเสียก็ไม่ได้มีการลงนามเห็นชอบร่วมกันว่าเสียด้วยสาเหตุอะไรนะครับซึ่งเรื่องนั้นก็ได้ยื่นไปกับกกต.ตั้งแต่วันที่19ที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยครับจังหวัดพังงาเขต2ก็มีการนับคะแนนใหม่แต่ก็เป็นการนับบัญชีรายชื่อซึ่งก็ต่างจากเจตนารมณ์ของเราที่เราต้องการให้นับบัตรแบ่งเขตนะครับแต่ว่ากกต.ไปนับบัญชีรายชื่อแทนซึ่งก็ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราร้องขอไปวันนี้ก็เลยมายื่นเรื่องทำเรื่องหารือกับทางพรรคว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรซึ่งประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงทางผมได้ยื่นกับกกต.กลางเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาแล้วก็ยื่นกับกกต.จังหวัดเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาถึงเรื่องของประเด็นของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงซึ่งเรามีทั้งพยานบุคคลมีทั้งพยานวัตถุแล้วก็คลิปเสียงของตัวผู้สมัครเองที่พูดคุยกับหัวคะแนนในเรื่องของการเตรียมโพยเตรียมเงินเพื่อจะซื้อเสียงก็หลักฐานจำพวกนี้เราก็มีชัดเจนที่ส่งให้กับกกต.ไปแล้วก็คาดหวังที่จะเห็นกกต.ได้ทำหน้าที่ในเรื่องของการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมเพราะเราเห็นว่าระบบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเท่านั้นซึ่งจึงจะเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้ระบบประชาธิปไตยถูกต้องและชัดเจนก็เลยทำเรื่องนำเรื่องนี้มาหารือกับพรรคในวันนี้ครับครับผมขอบพระคุณท่านเกรดสีฟ้ามากครับท่านต่อไปเชิญท่านพันธกรไคร่ครวญเขต10ชลบุรีเชิญครับท่านครับครับก็กราบสวัสดีนะครับท่านผู้สื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมพันธกรไคร่ครวญนะครับผู้สมัครนะครับส.ส.ชลบุรีเขตที่10นะครับซึ่งจากการเลือกตั้งนะครับวันที่14พฤษภาที่ผ่านมานะครับเราก็ตรวจพบว่ามีการทุจริตนะครับในหลายๆประการนะครับผมเองได้คะแนนมาดับ2นะครับโดยแพ้ไป74คะแนนนะครับซึ่งความผิดปกตินี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ลงคะแนนแล้วนะครับจะมีบางหน่วยเลือกตั้งนะครับที่บัตรเลือกตั้งไม่เพียงพอนะครับชาวบ้านเนี่ยมารออยู่เป็นชั่วโมงนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เอาบัตรเลือกตั้งออกนอกหน่วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นความผิดนะครับซึ่งตรงนี้เรามีเอกสารมีคลิปเป็นคลิปเลยนะครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่ได้ขนบัตรเลือกตั้งเข้ามานะครับและรวมถึงในการนับคะแนนผมเชื่อว่าเขต10สัตหีบเราเนี่ยนับคะแนนน่าจะช้าเป็นระดับต้นๆของประเทศเลยนะครับปิดหีบ5โมงเย็นนับคะแนนเสร็จ6โมงเช้านะครับ6โมงเช้าซึ่งหลังจากนับเสร็จแล้วก็ยังมีความผิดปกติเกิดขึ้นอีก1อย่างนั่นก็คือบัตรเขย่งนะครับบัตรเขย่งเกินมา 4,995 นะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ารวมคะแนนผิดก็มีการแก้ไขนะครับซึ่งหลังจากเราได้มาตรวจสอบนะครับในการที่กกต.ได้โพสต์ใบสรุปคะแนน 5/18 ลงในเพจนะครับเราก็นำมาตรวจสอบกับคะแนนที่หน้าหน่วยนะครับหน้าหน่วยซึ่งเราถ่ายรูปไว้ซึ่งก็พบว่ามีอยู่หลายหน่วยที่คะแนนไม่ตรงกันซึ่งเราดูในใบ58มีการแก้ไขหลายหน่วยมากซึ่งเราก็พิจารณาแล้วว่ามันเป็น
ความผิดปกตินะครับเป็นความผิดปกติซึ่งอาจจะเกิดจากความการทุจริตของทางเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งวันนี้เราเองก็ได้มาปรึกษานะครับกับทางพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งว่าเราจะดำเนินการอย่างไรเพราะเนื่องจากการประกาศเลือกตั้งใหม่47หน่วยที่ผ่านมาไม่มีเขต10ของชลบุรีทั้งที่เขต10จังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นประเด็นในสื่อมาค่อนข้างจะหลายวันนะครับแต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราจะต้องมาเรียกร้องความยุติธรรมนะครับจริงๆแล้วการเลือกตั้งเนี่ยผลแพ้ชนะเรารับได้นะครับเรายอมรับได้เป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่กระบวนการของการตัดสินต้องมาจากกระบวนการที่ถูกต้องนะครับยุติธรรมแล้วก็ที่สำคัญต้องโปร่งใสนะครับวันนี้ก็เลยขอฝากทางสื่อมวลชนนะครับไปถึงทางกกต.นะครับอยากให้ช่วยพิจารณาทบทวนนะครับให้ความยุติธรรมกับผู้สมัครทุกท่านนะครับที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ที่เรามองแล้วว่าไม่ได้รับความยุติธรรมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางกกต.จะนำไปพิจารณาอย่างเร็วที่สุดนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านพันธกรไคร่ครวญนะครับผู้สมัครเขต10จังหวัดชลบุรีครับท่านต่อไปเชิญท่านพันธนูวรรณกลางซ้ายนะครับจังหวัดบุรีรัมย์เขต7เชิญครับท่านครับสวัสดีครับผมพันธนูวรรณกลางซ้ายนะครับบุรีรัมย์เขต7นะครับผมก็ได้ร้องเรียนไปยังกกต.นะครับส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับกระแดนคะแนนที่ขึ้นกระดานนะครับมีการแก้ไขนะครับถึง3ครั้งบวกกับบัตรนะครับหีบบัตรเลือกตั้งนะครับที่นำมาส่งช้านะครับมาส่งตี2นะครับทั้งที่นับคะแนนเสร็จน่าจะประมาณ3ทุ่มนะครับมีการนำบัตรไปไว้ตรงไหนนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับหีบบัตรที่มาส่งเนี่ยก็ไม่มีสายรัดนะครับผมก็ได้รวบรวมหลักฐานนะครับนอกจากตรงนี้นะครับยังมีอีกอย่างนึงก็คือสส 5/18 นะครับก็คือการประกาศผลคะแนนรวมนะครับมีบางหน่วยนะครับที่คะแนนเอกสารสส 5/18 ที่ถ่ายอยู่หน้าหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับไม่ตรงกับที่กกต.ประกาศในเว็บไซต์นะครับเหมือนกับมีการสร้างเอกสารตัวนั้นใหม่นะครับเพื่อนำไปส่งกกต.กลางนะครับนอกจากนี้นะครับวันนี้นะครับต่อจากนี้เนี่ยผมจะเข้าไปที่กกต.กลางนะครับเพื่อยื่นนะครับขอนะครับเอกสารนะครับที่มาประกอบคำร้องเพราะผมนะครับวันที่29ที่ผ่านมานะครับผมไปที่กกต.บุรีรัมย์นะครับไปขอเอกสารคำร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับใบรายงานเหตุการณ์นะครับไปขอที่นั่นอาทิตย์ถัดมานะครับถึงโทรมาถามผมว่าต้องการเอกสารอะไรบ้างนะครับทั้งที่ยื่นไปเป็นอาทิตย์แล้วนะครับผมเลยมายื่นที่กรุงเทพต่อนะครับมายื่นที่กกต.กลางต่อกกต.กลางก็ส่งไปที่บุรีรัมย์ใหม่นะครับผมก็ตามไปที่บุรีรัมย์นะครับเพื่อจะไปคัดเอกสารนะครับแต่เขาก็บอกว่าไม่สามารถคัดได้เพราะกกต.เนี่ยส่งมาเป็นอีเมลนะครับก็ยื่นกลับมาที่กกต.กลางใหม่นะครับมันเห็นถึงความไม่โปร่งใสนะครับว่าผมยื่นเอกสารไปนานแล้วกกต.กลางก็ตอบกลับมาแล้วแต่ก็ยังไม่ให้ผมคัดเอกสารนะครับวันนี้ผมก็จะมายื่นซ้ำอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะต้องการเอกสารมาประกอบคำร้องนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างนะครับที่ส่อให้เห็นถึงการทุจริตนะครับผมนะครับก็เลยเข้ามาในวันนี้นะครับมาเพื่อเรียกร้องนะครับความเป็นธรรมความยุติธรรมนะครับเพราะผมต้องการให้การเลือกตั้งครั้งนี้โปร่งใสนะครับเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเป็นความหวังของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับก็อยากจะมาฝากนะครับพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้ก็มาปรึกษาพรรคเพื่อไทยนะครับว่าเราจะดำเนินการยังไงต่อไปนะครับก็เท่านี้แหละครับขอบคุณครับเรามาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเลยนะคะเครือข่ายประชาชนสังเกตการเลือกตั้ง2566นะคะนำโดยคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์นะคะคุณพัทรวรีนะคะขออภัยค่ะคุณพัสราวรีนะคะธนกิจวิบูลผลคุณจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือว่าคุณไผ่ดาวดินค่ะก็เข้ามาเพื่อยื่นเอกสารติดตามให้กกต.นะคะรีบดำเนินการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโดยเร็วที่สุดเลยสืบเนื่องจากปัจจุบันนะคะกกต.ยังไม่ดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการค่ะทั้งที่ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วมากกว่า30วันนะคะจึงทำให้กระบวนการการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ไม่สามารถทำได้ค่ะถึงแม้ว่าก่อน
อนหน้านี้นะคะทางกกต.ได้อธิบายเหตุผลของความล่าช้าว่าต้องมีการนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้ง47เขตแต่ก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาจึงไม่มีเหตุที่จะต้องปล่อยเวลาออกไปอีกถึงแม้ว่าจะยังไม่เกินกรอบ60วันตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา127แต่การเลือกตั้งครั้งก่อนๆในประเทศไทยเนี่ยไม่เคยใช้เวลานานขนาดนี้เลยนะคะโดยในปี2518เนี่ยตอน48ใช้เวลานะคะ16วันตอน2550ใช้เวลา29วันค่ะตอน2554ใช้เวลา24วันและในปี62ที่ผ่านมาก็ใช้เวลาเพียงแค่15วันเท่านั้นเองนะคะทั้งนี้จึงเห็นได้เลยว่าในปี2566นี้กกต.กำลังใช้เวลาในการตรวจสอบเบื้องต้นนานจนผิดปกติจนทำให้เกิดความสงสัยในการทำหน้าที่นะคะตลอดจนกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนเพราะยังมีความกังวลใจว่าความล่าช้าและไม่ชัดเจนของกระบวนการการรับรองจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและเจตจำนงของประชาชนที่ต้องการเห็นรัฐบาลชุดใหม่ตามเสียงที่เลือกมาและมองว่ากกต.ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือของกลุ่มอนุรักษ์นิยมซึ่งยังมีทั้งสว.และกระบวนการอื่นๆที่ประชาชนต้องจับตามองค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพนะคะการให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากการยื่นเอกสารถึงกกต.ของเครือข่ายประชาชนกันค่ะเราทุกคนเนี่ยทราบผลแล้วนะครับว่าใครชนะในเขตไหนและคะแนนรวมออกมาเป็นอย่างไรกกต.สามารถรวบรวมคะแนนและประกาศคะแนนได้เรียบร้อยแล้วเราเหลือขั้นตอนสำคัญคือกกต.ต้องประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการนะครับถ้าไม่มีขั้นตอนนี้เราก็ยังเปิดสภาไม่ได้ยังประชุมสภาไม่ได้และเลือกนายกรัฐมนตรีตั้งรัฐบาลใหม่ไม่ได้นะครับเวลา30วันถือว่าเป็นเวลาที่นานพอสมควรนะครับเราทราบว่าตามกฎหมายแล้วกกต.มีเวลามากถึง60วันสำหรับการประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการแต่กกต.ไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานขนาดนี้ก็ได้นะครับสามารถใช้เวลาสั้นกว่านี้ได้โดยก่อนหน้านี้นะครับในปี44กกต.ใช้เวลาเพียง16วันในการเลือกตั้งปี48ใช้เวลาเพียง29วันในการเลือกตั้งปี54ใช้เวลาเพียง24วันนะครับคือไม่ถึงเดือนก่อนหน้านี้ไม่มีถึงเดือนนะครับการเลือกตั้งที่ใช้เวลานานที่สุดคือในปี62เนี่ยใช้เวลาไปนานคือ45วันแต่ตอนนั้นเนี่ยมีคำอธิบายว่าจะต้องรอพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสร็จก่อนนะครับอันนี้มีคำอธิบายเข้าใจได้นะครับแต่สำหรับปี66นี้เนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ได้มีคำอธิบายว่าทำไมถึงยังไม่ประกาศรับรองผลนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราทวงถามมาครั้งนึงนะครับแล้วก็มีคำอธิบายมาคำอธิบายนึงว่าจะมีการนับคะแนนใหม่หลายหน่วยนะครับซึ่งการนับคะแนนใหม่47หน่วยเสร็จไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา11มิถุนายนจนถึงวันนี้จึงไม่มีเหตุผลใดอีกที่กกต.ยังไม่ประกาศรับรองผลให้เรียบร้อยนะครับและความช้านี้จึงเป็นเหตุให้เราต้องมากันวันนี้มาโดยหลักมาเรื่องเดียวคือขอให้รับรองผลโดยเร็วที่สุด30วันถือว่านานมากถ้าเทียบกับอดีตทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำให้การประกาศผลสามารถทำได้ไม่ควรจะนานขนาดนี้นะครับตอนนี้นานเกินไปแล้วนะครับยิ่งนานก็จะยิ่งก่อให้เกิดความอึดอัดแล้วก็เครือข่ายสงสัยของประชาชนนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้เต็มไปด้วยความหวังความคาดหวังของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากนะคะแล้วเราได้เห็นแล้วค่ะว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมานี้ประชาชนแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนในการต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงต้องการเห็นรัฐบาลใหม่ที่พวกเขาได้มีสิทธิ์เลือกได้เป็นคนเลือกมาที่เขาคาดหวังอยากจะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างให้ได้จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยิ่งกกต.รายงานผลช้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งให้ประชาชนนั้นรู้สึกอับอายนะคะแล้วก็รู้สึกไม่ดีต่อการทำงานของกกต.และรวมถึงคนอื่นๆหรือกระบวนการอื่นที่พยายามขัดขวางกระบวนการทางประชาธิปไตยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกกต.ต้องรีบรับรองผลให้เร็วๆที่สุดอีกส่วนนึงที่สำคัญค่ะประชาชนคาดหวังในการที่อยากจะได้การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ประชาชนเป็นคนมีส่วนร่วมในการร่างและการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นคงจะเกิดขึ้นช้ามากขึ้นไปอีกถ้าหากว่ากกต.รับรองผลการเลือกตั้งช้านะคะยิ่งกกต.รับรองผลช้าไม่มีผลดีอะไรเลยกับประเทศกับพี่น้องประชาชนรวมถึงสถาบันการเมืองต่างๆและรวมถึงส่วนของราชการเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกกต.ต้องรีบรับรองผลการเลือกตั้งเพื่อให้กระบวนการทางประชาธิปไตยมันดำเนินไปข้างหน้าได้อย่างเป็นปกตินะคะแล้วก็ให้ประชาชนนั้นได้มีโอกาสในการที่จะคาดหวังถึงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ประชาชนจะได้เป็นคนกำหนดชีวิตตัวเองวันนี้เรามาด้วยเหตุด้วยผลนะคะเราไม่ได้มากดดันแต่เรามาด้วยเหตุด้วยผลเพื่อบอกว่า
ถ้าหากว่ามันเกิดกระบวนการใดที่เป็นกระบวนการในการขัดขวางกระบวนการทางประชาธิปไตยขัดขวางรัฐบาลใหม่ที่ประชาชนเป็นคนเลือกมาเนี่ยไม่เชื่อว่าคงไม่ใช่แค่พวกเราที่จะออกมาส่งเสียงนะคะคงจะมีพี่น้องประชาชนอีกหลายคนออกมาส่งเสียงด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกกต.ควรรีบรับรองผลการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าให้ได้ค่ะจากการสังเกตการของเครือข่ายประชาชนสังเกตการการเลือกตั้งนะครับพบปัญหาที่คิดว่าจำเป็นจะต้องลื้อขึ้นมาพูดอีกครั้งก่อนจะไปประกาศผลการเลือกตั้งนะครับก็คือน่าจะเริ่มกันตั้งแต่การเลือกตั้งล่วงหน้าใช่ไหมครับที่มีการกรอกเอกสารผิดทั้งระบบที่ออกแบบไว้แต่แรกที่ไม่ฟังก์ชันนะครับรวมถึงว่ามีคนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยกว่า 200,000 คนนะครับซึ่งตามกฎหมายใหม่ก็ทำให้คนที่เขาไม่ได้ไปเลือกตั้งล่วงหน้าไม่สามารถกลับไปเลือกตั้งได้อีกครั้งในวันเลือกตั้งจริงนะครับทำให้ประชาชนกว่า 200,000 คนนี้เนี่ยเขาเสียสิทธิ์ไปนะครับยังไม่รวมถึงในวันเลือกตั้งจริงแล้วเนี่ยตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งเราพบว่าเอกสารที่กกต.ต้องแปะไว้หน้าหน่วยที่สมควรจะแปะไว้เพื่อให้ประชาชนเห็นว่าการจัดการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้นของกกต.เขตนั้นโปร่งใสนะครับเช่นเอกสารที่ต้องบอกว่ามีบัตรเลือกตั้งมาเท่าไหร่และมีผู้ใช้สิทธิ์เท่าไหร่นะครับหรือเอกสารที่ต้องปิดหลังจากปิดให้ลงคะแนนแล้วเช่นมีคนมาใช้สิทธิ์เท่าไหร่แล้วบัตรมันเหลือเท่าไหร่นะครับเพื่อป้องกันเรื่องของการเป็นบัตรเขย่งรวมถึงว่าเอกสารสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเอกสาร5/18หรือรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งรายหน่วยนะครับที่หลายหน่วยเลือกตั้งเขียนผิดหลายหน่วยเลือกตั้งไม่ปิดเอกสารหลายหน่วยเลือกตั้งไม่ยอมให้อาสาสมัครเข้าไปถ่ายเอกสารนะครับทำให้รายงานผลทั้งหมดที่เครือข่ายเราได้รับมาเนี่ยมีทั้งที่ไม่สามารถถ่ายรูปได้หรือมีทั้งที่ถ่ายรูปมาแล้วแต่ว่ากกต.เขาไม่กรอกรายละเอียดไว้เลยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของการที่อาสาสมัครจำนวนมากไปสังเกตการเลือกตั้งเราพบว่าคณะกรรมการประจำหน่วยไม่ยอมให้ถ่ายรูปการเลือกตั้งไม่ยอมให้ถ่ายรูปกระบวนการจัดการเลือกตั้งไม่ยอมให้ถ่ายรูปการนับคะแนนไม่ยอมให้ถ่ายรูปว่าหน่วยเลือกตั้งนั้นมีการจัดหน่วยที่โปร่งใสและก็มีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับการปฏิบัติอย่างนี้ของเจ้าหน้าที่ที่ทำต่ออาสาสมัครเนี่ยเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจสิทธิ์ของประชาชนว่ามีสิทธิ์สังเกตการเลือกตั้งไม่เข้าใจสิทธิ์ว่าการสังเกตการเลือกตั้งนั้นไม่ได้เป็นศัตรูหรือไม่ได้มาจับผิดนะครับแต่ว่ามาเพื่อช่วยยืนยันความโปร่งใสของกระบวนการนะครับคิดว่านี่เป็นปัญหาคร่าวๆที่เราน่าจะพูดได้แล้วก็ปัญหาพวกนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากแค่การกระทำที่ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่หรือการกระทำที่ผิดพลาดของมนุษย์แต่ว่าเป็นการเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างและกฎหมายนะครับซึ่งหลังจากนี้นอกจากกกต.จะต้องเร่งรับรองผลการเลือกตั้งแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งเอาปัญหาพวกนี้มา เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อหาทางออกร่วมกันเพื่อแก้ไขกฎหมายเพื่อปฏิรูปเพื่อออกแบบเส้นทางว่าการเลือกตั้งจะรับรองสิทธิของประชาชนได้ยังไงต่อไปครับจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเราเรียกร้องตั้งแต่สัปดาห์แรกหลังการเลือกตั้งแล้วนะครับว่าในสัปดาห์ที่2เนี่ยเราก็อยากเห็นการรับรองผลอย่างเป็นทางการแล้วนะครับจนท่านกกต.ก็ได้ชี้แจงเป็นระยะว่าติดนั่นติดนี่ติดนับคะแนนใหม่จนตอนนี้เหตุผลเหมือนจะหมดแล้วนะครับเมื่อเช้าเห็นข่าวตอนขับรถมาที่นี่เห็นข่าวว่ามีการรับรองแล้วว่าผ่านไปส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ดีนี่ฮะแล้วที่เหลือขาดอะไรยังไม่ทราบนะฮะยังไม่ได้ยินเหตุผลว่าขาดอะไรนะครับถ้าไม่มีเหตุผลแล้วก็เอาหมดเลยนะฮะเดี๋ยวท่านประชุมแล้วท่านรับรองหมดเลยก็ไม่เสียหายอะไรครับในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยกกต.สามารถรับรองผลได้เร็วกว่านี้ได้นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นการเลือกตั้งที่ดูเหมือนจะไม่เป็นปกติหรือเปล่านะคะจะโปร่งใสและเป็นธรรมจริงหรือเปล่าอันนี้คือจุดที่เราตั้งข้อสงสัยนะคะไม่จำเป็นต้องรอถึง60วันก็ได้แล้วยิ่งในครั้งนี้เนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยภาคประชาชนเองก็มีส่วนสำคัญมากในการที่เข้าไปช่วยกันจับตาการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีแค่หูตาแค่กกต.อย่างเดียวค่ะแต่มีจากภาคประชาชนเข้าไปดูและตรวจสอบด้วยมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องช้าแล้วก็รีรอต้องรีบรับรองผลการเลือกตั้งได้แล้วแล้วก็กระแสประชาชนนะตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าเขายินดีกับผลการเลือกตั้งเป็นอย่างมากและเขาคาดหวังอยากจะให้การรัฐบาลการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยเกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อที่ให้ประเทศเดินไปข้างหน้าให้ได้เพราะฉะนั้นเราเลยพยายามสอบถามแล้วก็มาส่งสัญญาณบอกนี่แหละค่ะว่ารีบรับรองผลการเลือกตั้งได้แล้วค่ะมันไม่มีอะไรที่ต้องช้าไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ต้องช้ายิ่งช้าไปกว่านี้ยิ่งสร้างความเครือบแคลงใจให้กับพี่น้องประชาชนและรวมถึงผลงานของกกต.ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดทั้งหลายก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ทำให้ประชาชนเกิดข้อสงสัยอยู่แล้วเนาะยิ่งถ้าช้าเข้าไปอีกเนี่ยหมายคิดว่ามันก็ไม่เป็นผลดีกับกกต.ค่ะเพราะฉะนั้นควรรีบรับรองผลการเลือกตั้งดีกว่าค่ะขออนุญาตนิดนึงนะครับตามกฎหมายก็คือว่าเมื่อรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ 95% แล้ว
จะต้องเปิดประชุมสภานัดแรกภายใน15วันนะครับนั่นแปลว่าถ้ารับรองวันนี้เลยเนี่ยอีก15วันเราได้ทราบประธานสภาแล้วนะครับแล้วหลังจากเปิดประชุมสภาประธานสภาเปิดประชุมนัดแรกเลือกประธานสภาเสร็จแล้วเราก็จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีก็คงไม่เกิน5วัน7วันหลังจากนั้นนะครับไม่ได้มีกำหนดชัดเจนแต่ว่าก็ระยะเวลามันก็จะไล่เข้ามานะครับดังนั้นยิ่งเร็วเราก็ยิ่งได้รัฐบาลใหม่เร็วนะครับยิ่งรับรองผลอย่างเป็นทางการช้าเราก็ยิ่งได้รัฐบาลใหม่ช้าเราก็ยิ่งอยู่กับรัฐบาลรักษาการเดิมนานและคนที่จะเข้ามาใหม่ก็ยังไม่ได้เริ่มทำนโยบายประเทศก็ยังไม่เดินหน้านะครับอันนี้เป็นข้อสำคัญที่เราต้องเร่งให้ทำโดยเร็วครับครับผมก็วันนี้นะครับเนื่องจากเป็นวันครบรอบ1เดือนนะครับที่ผ่านมาตลอด1เดือนที่ผ่านมาเราก็เฝ้าดูรอดูกกต.นะครับว่าจะทำหน้าที่อย่างไรนะครับแล้วก็เราได้เห็นว่ากกต.เนี่ยก็เป็นเครื่องมือหนึ่งของฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะครับที่เป็นเครื่องมือสกัดกั้นขวางทางนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเครื่องมือเขายังมีอีกหลายอย่างนะครับมีสว.แล้วก็ยังมีศาลอีกนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในระหว่างนี้นะครับที่ครบ1เดือนแล้วเนี่ยผมคิดว่าอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์นี้นะครับมารวมตัวกันมาแสดงพลังกันที่จะทวงถามผลคะแนนของเรากันนะครับในวันศุกร์ที่หอศิลป์นะครับเจอกันนะครับศุกร์นี้เวลา 18:00 น.นะครับที่หอศิลป์นะครับเพื่อที่จะมาทวงถามผลคะแนนของเรานะครับเพื่อที่จะมาแสดงพลังนะครับที่จะปกป้องนะครับไม่ให้มีการกระบวนการมาขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในระหว่างกกต.เนี่ยเราก็จะมาทวงถามนะครับวันศุกร์นี้อยากเชิญพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่นอกจากเราจะเลือกตั้งแล้วนะครับเรายังออกมาเลือกที่จะกดดันทวงถามกับกกต.ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่กกต.ควรต้องรีบทำนะครับดังนั้นแล้วเนี่ย18:00 น.นะครับที่หอศิลป์นะครับเจอกันครับผมและนั่นก็เป็นการพูดคุยตอบคำถามนะคะแล้วก็แถลงต่อสื่อมวลชนนะคะของไอลอนะคะหรือว่าเครือข่ายประชาชนสังเกตการเลือกตั้งปี2566นั่นเองนะคะว่าตามที่เขาบอกเลยค่ะว่าไม่ได้มาเพื่อกดดันกกต.นะคะแต่มาด้วยเหตุและผลเพราะว่าอยากให้กกต.รับรองผลการเลือกตั้งโดยเร็วเพื่อคืนความไว้วางใจให้กับประชาชนและทำให้กระบวนการตามประชาธิปไตยดำเนินต่อไปนั่นเองค่ะหลังจากนี้นะคะจะเป็นยังไงเราก็คงจะต้องติดตามข่าวการเมืองกันต่อนะคะและนี่คือทั้งหมดของ New Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนในวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังนะคะดิฉันอริสราอัศวพงศ์ศิริต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ